สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ EKG วันนี้เป็นวันที่28มกราคม2564นะครับก็เป็นเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์กว่าก่อนที่จะถึงการสอบวิชาหัวใจและหลอดเลือดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ศิริราชนะครับ SI 129ก็สำหรับในวันนี้เองเราก็จะมาในหัวข้อนึงที่ถือได้ว่าเป็นหัวข้อหินปรับเซียนของวิชานี้เลยก็คือเรื่องของอาริทเมียนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อใหม่ที่เราเรียนรู้มาเพิ่มมาจากการอ่าน EKG ขั้นพื้นฐานในช่วงปี2นะครับที่เรียนการอ่านพวก Rate Rhythm Axis ต่างๆมาแต่พอมาเจอปี3เราก็จะพบว่ามันเหมือนกับเปิดอีกโลกหนึ่งไปเลยเรื่องของ Tachy Arrhythmia, Bradycardic Arrhythmia, Junctional Premature Beat ต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกับตอนที่เราเรียนตอนปี3มากๆนะครับตอนปี2มากๆซึ่งวันนี้เราก็จะมาเน้นพวก practical point ต่างๆในการอ่านจะอ่านยังไงบ้างแล้วการอ่านเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างเอาไปดู prognosis คนไข้ยังไงเอาไปหาวิธีการรักษาช่วยเหลือยังไงหลักการรักษาอาริทเมียแต่ละชนิดมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ผมเพชรพัชรศิริอนุทยาศิริราชรุ่น127ก็จะเป็นผู้บรรยายในวันนี้เช่นเดิมนะครับกับช่องของเรา The Pace Speaker ครับผมก็เนื้อหาจะเป็นยังไงก็ไปตามชมกันได้นะครับเราจะมาสร้างเฟรมเวิร์กการอ่าน EKG ด้วยกันสำหรับอาริทเมียขั้นพื้นฐานนะครับพวกยากๆก็เก็บไว้ก่อนเอาอ่านพื้นฐานให้เป็นให้พอช่วยคนไข้ได้ง่ายๆก่อนนะครับเอาล่ะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเรามาเริ่มกันที่นิยามก่อนดีกว่านะครับว่าการอ่าน EKG เนี่ยมันคืออะไรเนื่องจากว่านี้ก็เป็นหัวข้อนึงที่มีคนสับสนกันเยอะมากว่าการอ่าน EKG เนี่ยทำไมบางครั้งเราก็อ่านเป็นคลื่นเอ๊ะมันมีเรทเท่านี้ริทึมมันเป็นอย่างนี้แอคซิสเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากับอ่านอีกแบบนึงคือมันน่าจะเป็นซูเปอร์เวนติคูลาร์อาริทเมียมันน่าจะเป็นเซคันด์ดีกรี AV บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอ่าน EKG แล้วเนี่ยความจริงเราสามารถแยกออกได้เป็น2คำถ้าเป็นคำภาษาอังกฤษอันแรกก็คืออ่านแบบ descriptive นะเราอ่าน EKG แบบ descriptive ก็คืออ่านเป็นแบบเหมือนกับบรรยายเรื่องไปเรื่อยๆบรรยายคลื่นที่เราเห็นก็คือเช่นบรรยายเรทริทึมแอคซิสไฮเปอร์โทรฟีแชมเบอร์เอนลาร์จเมนต์ต่างๆเรื่องของพวกอินเทอร์วัลมีเอลิเวชันมีดิเพรสชันนะฮะมีคลื่นมีแบบเวฟแอบนอร์มอลิตี้ต่างๆมีคลื่นอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและอื่นๆนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการอ่านแบบ descriptive เป็นเหมือนกับการบรรยายเรียกว่าถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าอ่านก็ได้กับอีกคำหนึ่งที่ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าความหมายจะต่างกันก็คือ interpretation นะครับ interpretation หรือถ้าเกิดว่าจะให้ใช้เป็นภาษาคล้ายๆกันก็คือใช้เป็นคำว่าแปลผลนั่นแหละคือไม่ได้แค่มาอ่านเฉยๆว่ามีคลื่นอะไรบ้างลักษณะเป็นยังไงแต่ว่าให้เราอ่านออกมาเป็นพาโทฟิสิโอโลจีหรือเป็นพาโทโลจีก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่สามารถอธิบายฟิสิโอมันได้ครบก็อ่านเป็นแพทเทิร์นก่อนก็ได้นะซึ่งแพทเทิร์นที่ว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่สะท้อนถึงว่าในขณะนั้นเนี่ยหัวใจมันเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับคือก็ต้องอย่าลืมว่า EKG เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนของหัวใจเป็นเหมือนกับแค่การมองอย่างนึงของหัวใจว่าภาวะที่หัวใจทำงานเปลี่ยนแปลงไปภาวะที่หัวใจมีโครงสร้างแตกต่างออกไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าข้างในภายในยังไงซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้ามันจะไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็ได้นะครับมันก็คือเราก็ต้องมานั่งศึกษากันได้แหละว่าอะไรที่มันจะสะท้อนออกมาทาง EKG ได้และอะไรที่จะไม่สะท้อนออกมาและเวลาสะท้อนออกมามันออกมาเป็นรูปแบบไหนก็คือความรู้ที่เรารวมมาทั้งหมดเนี่ยนะว่าง่ายๆก็คือเป็นแพทเทิร์นนั่นเองแพทเทิร์นต่างๆเช่นเราอ่านเรื่องของ ST elevation ST depression รู้จัก AV block ชนิดต่างๆรู้จักว่าเป็น narrow complex wide complex tachycardia พวกเนี้ยนะฮะซึ่งทั้งหมดมันก็จะสะท้อนว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจบ้างในตอนนั้นเนี่ยหัวใจมันมีการเปลี่ยนแปลงของการส่งสัญญาณยังไงมีอาริทเมียหรือเปล่าซึ่งเวลาสมมติวันนี้เรามาลงประเด็นกันเรื่องอาริทเมียเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ต้องนึกถึงในอาริทเมียตามเนี้ยนะฮะก็คืออย่างแรกคือรู้ว่า origin ของสัญญาณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ SA node มันเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันลงมาอยู่ภายในเอเทียมอยู่ในเวนติเคิลหรืออยู่ที่จังชันระหว่างกลางนะฮะเมคานิซึมของอาริทเมียอันนี้ถ้ารู้ก็ดีในตอนนั้นๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าบางชนิดคล้ายกันมากๆเช่นถ้ามาเป็นซูเปอร์เวนติคูลาร์แทคิคาเดียเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันเป็นเรียนทรีหรือว่าเป็นออโดเมติกซิตี้นะครับอันนี้เราอาจจะไปรู้ที่หลังก็ได้เพราะสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือรู้ว่ามันเป็น narrow complex แล้วก็สามารถช่วยเขาได้แล้วเมคานิซึมก็เป็นอันหนึ่งที่มันก็จะมีความสำคัญในการมารักษาระยะยาวภายหลังนะฮะในการเลือกออปชันในการรักษา conduction มัน conduct ยังไง
มันลงทาง conducting pathway ลงทาง his percutaneous ปกติหรือเปล่าหรือว่ามันมี accessory bypass pathway ที่ทำให้มันลงโดยไม่ต้องผ่าน pathway ปกติหรือว่ามันไม่ได้ผ่าน pathway เลยมันเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นด้านใน vehicle หรือว่าที่ junction แล้วมันวิ่งผ่านทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่ผ่านเส้นใยบ้าบออะไรเลยนะฮะพวกนี้ก็เราก็จะสามารถอ่านผ่าน EKG ได้ระดับ1เหมือนกัน conduction เป็นยังไงนะครับแล้วก็อื่นๆอันนี้ก็คือเป็น3คำถามใหญ่ๆที่เราต้องตอบให้ได้ว่าออริจินของสัญญาณอยู่ยังไงแนวทางในการนำของไปมันนำสัญญาณไปทางไหนบ้างที่หัวใจห้องไหนสัญญาณไปถึงก่อนไปถึงหลังแล้วก็เมคานิซึมของมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งอันที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยนะฮะว่าตอนแรกเราอาจจะฝึกอ่านเป็นแพทเทิร์นไปก่อนก็ได้ใช่แพทเทิร์นแบบนี้เราอ่านอย่างนี้เลยแบบว่าเหมือนมองตอบแต่ต่อไป EKG ที่มันเป็นสภาวะที่มีหลายๆอย่างรวมกันเช่นมีอิสคีเมียรวมกันด้วยรวมกับมีสตรัคเจอร์ผิดปกติอยู่แล้วหัวใจบางห้องโตบวกกับมีคอนดักชันดีเลย์คอนดักชันดีเฟกต์แบบบันเดิลบาร์บล็อกเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมีอาริทเมียเกิดขึ้นมาซ้อนทับอีกสมมุติว่าเป็นสภาวะแบบเนี้ยแล้วมันซ้อนทับกันเยอะๆมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกสภาวะต่างๆออกจากกันได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ไปมากกว่าแพทเทิร์นถ้าเราไม่รู้จักแบบธรรมชาติที่แท้จริงของมันนะฮะธรรมชาติที่แท้จริงของแต่ละโรคว่ามันทำให้ EKG เปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนั้นก็ต้องไปเรียนในระดับที่ลึกต่อไปนะฮะและสำหรับของปี3เอาเป็นแพทเทิร์นก่อนก็ได้นะครับก็หลังจากที่เราพอจะรู้แพทเทิร์นคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็น provisional diagnosis ก็คือเป็นการสันนิษฐานอันแรกสุดเลยว่าน่าจะเป็นภาวะไหนเป็นภาวะไปก่อนแบบไม่ต้องรู้จักเมคานิซึมพวกนี้ละเอียดก็ได้แต่รู้ภาวะเช่นเป็น SVT เป็น VT อะไรก็ได้หรือเป็น narrow complex หรือ wide complex tachycardia เป็น AV block อะไรอย่างงี้เป็น PAC เป็น PVC พวกนี้ไปก่อนก็ได้คือยังไม่ต้องไปรู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นอะไรเพราะว่าจริงๆเรารู้แค่ provisional diagnosis เนี่ยเราก็จะสามารถให้เป็น immediate treatment ได้แล้วโดยเฉพาะในคนไข้ที่ไม่ stable คือแบบสัญญาณชีพไม่คงที่นะฮะแบบ BP ดรอปอย่างนี้เราก็อาจจะต้องให้ immediate treatment ไปก่อนที่เราจะบอกได้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วกลไกเป็นยังไงตัวตนที่แท้จริงของอาริทเมียนี้คืออะไรเราก็จะต้องเริ่มรักษาไปก่อนเลยแล้วหลังจาก immediate treatment เสร็จเนี่ยมันก็มี2ทางก็คือไม่รอดก็ตายแค่นั้นเองแต่เราก็ assume ว่าเขารอดแล้วกันนะฮะเราก็ถึงจะได้ไปทำเป็น specific treatment ต่อไป specific long term treatment ต่อไปนะครับพวกนี้แล้วก็การเฝ้าระวังอาริทเมียคือเราก็ต้องรู้ prognosis ด้วยแล้วว่าอาริทเมียชนิดไหนอันตรายต้องมีการป้องกันก่อนใส่เพสเมกเกอร์ให้ยาต่อเนื่องหรือบางชนิดก็คือไม่มีอะไรเป็นบีนายแค่ป้องกันแค่เฝ้าระวังอย่างเดียวก็พอนะซึ่งการที่เราจะสามารถเชื่อมโยงการอ่านและการแปลผลเข้าด้วยกันได้เนี่ยก็คือเราต้องรู้จักก็คือเราต้องมีความรู้ก่อนเราต้องมีความรู้เราต้องมี characteristic ของอาริทเมียแต่ละแบบแต่ก่อนที่จะมีคาแรคเตอริสติกของอาริทเมียแต่ละแบบได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ที่ได้จากปี2ก่อนก็คืออนาโตมีของหัวใจและคอนดักติ้งซิสเต็มแบบละเอียดแล้วก็ฟิสิโอโลจีของหัวใจโดยเฉพาะอิเล็กทริคอลฟังชันออฟเดอะฮาร์ตอะฮะที่เป็นเรื่องของพวกรีแฟคทอรี่พีเรียดแอคชั่นโพเทนเชียลสโลว์ฟาสต์โพเทนเชียลเซลล์พวกนี้ก็จะมีความสำคัญมากในการอธิบายเรื่องของอาริทเมียนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องอาศัย3อย่างรวมกันในนี้ซึ่งก็เราก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเนี่ยนะฮะส่วนแรกก็คือสกิลในการอ่านแบบ descriptive ก็คือรู้จักไครเทเรียต่างๆเช่นเรารู้ว่าแบบไหนที่จะเรียกว่า SC elevation ก็ต้องสูงเกิน1 mm แต่ในบางดีด V2 V3 ต้องสูงเกิน 1.5 2.5 แล้วแต่อายุแล้วแต่เพศรู้จักไครเทเรียต่างๆรู้จักเรื่องของการแปลการวัดขนาดแบบกะด้วยสายตาอย่างเงี้ยฮะ measurement ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้สามารถมาวัดแบบละเอียดได้ตลอดบางครั้งก็ต้องมีสกิลในการกะด้วยสายตาการกะเรทการริทึมกะว่าเป็นแอคซิดอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็คือความรู้ที่จะได้จากการไปฟาร์ม EKG ก็คือต้องผ่านการไปนั่งดู EKG เรื่อยๆแล้วก็พยายามลองฝึกอ่าน describe มันออกมาเรื่อยๆมันจะไม่ได้มาจากการนั่งอ่านไครเทเรียซ้ำไปซ้ำมานะเราต้องไปฟาร์มมันขึ้นมาเองความรู้กลุ่มที่2ก็คือความรู้กลุ่ม knowledge ก็คือต้องมีความรู้ว่า characteristic ของอาริทเมียแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องไปอ้างอิงจาก anatomy จาก physiology อีกนะครับพวกนี้ก็ต้องค่อยๆไปลองอ่านเอากลไกต่างๆ re-entry on bronchopathicity trigger activity พวกเนี้ยฮะเป็นอันที่เราควรจะต้องกลับไปดูกลไกของมันให้ละเอียดๆหน่อยเนื่องจากว่ามันก็จะมีความสำคัญในการอธิบาย
การเกิดขึ้นของอาริทเมียแต่ละชนิดแล้วมันบางครั้งเป็นคำใบ้ด้วยนะฮะในอาริทเมียบางชนิดที่มันเหมือนกันมากๆเช่น SPT การรู้ว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นยังไงสิ้นสุดยังไงเนี่ยทำให้เราสามารถแยกชนิดของอาริทเมียแต่ละชนิดจากกันได้ด้วยนะฮะส่วนความรู้กลุ่มที่3ก็คือความรู้กลุ่มที่เป็น clinical knowledge ก็คือรู้ว่าเราจะ provisional diag ยังไงมีอัลกอริทึมต่างๆเช่นอัลกอริทึมของ ACLS เป็นต้นนะACLS ก็คือเป็น Advanced Cardiac Life Support ก็คือดูจากว่าในขณะนั้นผู้ป่วยมีอาริทเมียรูปแบบไหนแล้วจะให้การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างนะก็คือต้องรู้อัลกอริทึมต้องรู้แต่ก่อนจะรู้อัลกอริทึมก็ต้องรู้ก่อนว่ายาและการรักษาแต่ละอย่างที่เอามาใช้ในอัลกอริทึมนั้นๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างมันมีเมคานิซึมของมันยังไงบ้างถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ได้แต่ท่องชื่อยาท่องชื่อไอ้นั่น Cardio Word ไอ้นั่น Defib ไปเรื่อยๆนะมันจะจำไม่ได้มันจะหลุดไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็กลับไปทวนตั้งแต่ว่าแอนตี้อาริทมิกแต่ละชนิดเนี่ยมันมีกลไกยังไงก็ได้บ้างนะฮะเช่นตามโวแกนวิลเลียมนะฮะไทป์1 2 3 4 5แบ่งคลาสไปนะกลไกของการช็อคไฟฟ้าเป็นยังไงกลไกของการใส่เพสเมเกอร์ของการให้ยานู้นยานี้เป็นยังไงพวกนี้ก็คือต้องรู้ก่อนที่เราจะมาจำหรือว่ามาทำความเข้าใจอัลกอริทึมต่างๆไม่งั้นมันก็คือมันจะไม่เข้าใจเลยมันจะหลุดไปเลยนั่นแหละนะครับก็อันเนี้ยให้เป็นเฟรมเวิร์คไว้ว่าการจะฝึกอ่านอาริทเมียหรือ EKG อะไรก็ตามนั่นแหละแต่อันนี้ยกตัวอย่างค่อนข้างสเปซิฟิกไปว่าเป็นอาริทเมียก็คือต้องมีเฟรมเวิร์คต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านนี้มีความสามารถในการ describe มีความสามารถในการมี knowledge ความรู้ว่าอาริทเมียต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีความรู้ทางคลินิกก็คือความรู้ว่าทรีทเมนต์เบื้องต้นและทรีทเมนต์ระยะยาวเป็นยังไงprognosisเป็นยังไงแล้วก็เอาคลินิคอลต่างๆเอาคลินิคอลมาช่วยในการจับได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญเลยคือบางครั้งเนี่ยเราจะชอบได้ยินว่าการอ่าน EKG เนี่ยอย่าไปอ่านคลินิคอลพวกเนี้ยนะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ให้อ่านคลินิคอลมันต้องมีเหตุผลสิก็คือการที่ไม่ให้อ่านคลินิคอลนะครับมันมีเหตุผลอยู่ที่ว่าการที่เราจะพัฒนา descriptive skill ได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไม่มี bias ก่อนก็คือ bias อ่ะมันคือเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดที่บางครั้งอ่ะเราก็ไปจำๆมาจากตอนที่เราไปรู้แล้วว่าผลของ EKG นั้นเป็นยังไงสมมุติเรารู้ก่อนว่า EKG นั้นเป็นไฮเปอร์คาลิเมียอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามมองหาทุกอย่างที่มันเป็นไฮเปอร์เคไปหมดพยายามมองหาทอพีคีเวฟแฟตพีเวฟไซเวฟมีบันเดิลบานบล็อกคอนดักชันดีเลย์แล้วเราก็จะไปอธิบายสิ่งที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นมาได้เพื่อให้มันมาฟิตกับอันนี้ทั้งนั้นที่จริงแล้วในสภาวะไฮเปอร์คาลิเมียถ้ามันไฮเปอร์คาลิเมียเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG เท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คืออันแรกคือเป็นการกำจัดไบแอสก่อนว่าถ้าเกิดว่าเรารู้คลินิคอลก่อนเราจะไม่สามารถที่จะฝึกสกิลการอ่านดิสคริปทีฟได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะเราจะพยายามจับยัดมันให้เป็นอาริทเมียหรือให้เป็นสภาวะนั้นไปสมบูรณ์เราจะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้นะฮะแต่ว่าเวลาอ่านจริงๆอ่ะคลินิคอลก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าบางสภาวะเนี่ยแค่คลินิคอลมันเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันถึง EKG จะคล้ายๆกันแต่ว่าคลินิคอลต่างกันเนี่ยเราก็นึกถึงโรคไปคนละกลุ่มทำคนละอย่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะอาจยกตัวอย่างเช่น ST elevation ST elevation เนี่ยอย่างคลาสสิกที่สุดก็คือสมมติมี ST elevation เนาะ P wave แล้วก็ QR ST ชึบสมมติเป็น ST elevation อย่างเงี้ยเอาแบบหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าเราอ่านแบบ descriptive แล้วได้เป็น ST elevation ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูคลินิคอลเราก็จะอ่านได้แค่ถึงแค่ ST elevation นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูรู้คลินิคอลว่าสมมติว่ามี chest pain เจ็บหน้าอกมาเราก็ต้องนึกถึงโรคกลุ่มที่เป็น ischemic heart disease เยอะขึ้นพวก coronary artery disease เยอะขึ้นถ้าเป็น pleuritic pain หายใจเข้าแล้วเจ็บอะไรอย่างนี้มีตรวจแล้วพบครูหลายๆอย่างที่พูดถึงเรื่องของ pericardium เราก็ต้องไปนึกถึง pericarditis เยอะขึ้นหรือว่ามันมี structural ของหัวใจที่พังเองอยู่แล้วเช่นหัวใจมีเป็นโป่งพองมาเป็นอนุริซึมหรือว่าเป็นผนังที่หนามากๆนะพวกนี้ก็ต้องไปนึกถึงว่าอาจจะเป็น LVH ทาโกซูโบหรือว่าอนุริซึมอะไรพวกนี้หรือเปล่าคือแค่คำว่า ST elevation อย่างเดียวเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้มันจะเป็นที่จะต้องไปประกอบกับ clinical คือการสอบประวัติและตรวจร่างกายด้วยเพื่อที่จะได้สรุปได้ว่าเขาเป็นโรคอะไรกันแน่นะฮะคือในการอ่าน EKG ในโลกความจริงเราใช้ clinical เสมอนะครับไม่งั้นเราก็หลงทางไปไกลเลย EKG 1แผนจะอ่านอะไรก็ได้แต่เราต้องรู้จุดประสงค์ที่ว่าเขาไม่ให้อ่านคลินิคอลก่อนในการฝึกพวกนี้ก็เพื่อฝึกการ describe ให้ชัดเจนมันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มเซนสเปคของเราเองนั่นแหละคือไม่ใช่แค่เครื่องมือที่มีเซนสเปคนะฮะตัวเราเองก็มีเซนสเปคเหมือนกันเซนส์ว่าถ้าความผิดปกติมันมีเนี่ยเราจะหามันเจอหรือเปล่าแล้วสเปคก็คือแล้วเราจะสามารถจำแนกได้หรือเปล่าว่าถ้าคลื่นมันมาเป็นอย่างนี้เนี่ย
มันจะเป็นชนิดไหนมีคลื่นตั้งหลายรูปแบบแต่ว่ามันเป็น P wave เหมือนกันอย่างเงี้ย specificity เราจะสามารถ specify ได้หรือเปล่าว่ามันเป็นรูปแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นโรคกลุ่มไหนความผิดปกติชนิดไหนนะฮะดังนั้นแล้วคนเราเองเนี่ยก็มีเซนส์กับสเปคไม่แตกต่างไปกับเครื่องมือต่างๆกับไครทีเรียต่างๆเหมือนกันการฝึกเซนส์สเปคของเราก็คือต้องเริ่มจากกำจัดไบแอสอคติในการอ่านออกไปให้หมดนั่นแหละครับก็มันก็จะเป็นฟีดแบ็กลูปไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอฝากสุดท้ายในเรื่องของเฟรมเวิร์คไว้ว่า EKG เนี่ยไม่ใช่กีฬาที่เป็นผู้ชมอย่างเดียวคือไม่ใช่สเปกเตอร์สปอร์ตมันไม่ใช่กีฬาที่ว่าเราดูอยู่ข้างทางแล้วมันจะทำให้เราเก่งขึ้นมาได้ฮะไม่เหมือนแบบนั่งดูเพื่อนเล่นเกมอะไรอย่างนี้แล้วมันเก่งได้ไม่มีนะฮะคนที่สุดท้ายเราจะสามารถอ่าน EKG ได้อย่างมั่นใจเนี่ยก็คือคนที่อ่านมาเยอะๆโดนฟีดแบ็กมาเยอะๆนะฮะการฟีดแบ็กแต่ละครั้งก็คือเป็นการปรับปรุงเซนส์สเปคในการอ่านเราให้ดีขึ้นคืออย่ากลัวการอ่านผิดขนาดนั้นเพราะว่าการอ่านผิดเนี่ยเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราเก่งขึ้นถ้าเราเอาแต่อ่านของที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนอ่าน normal EKG อย่างเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าอ่าน normal มันไม่ดีคืออ่าน normal มันก็ดีตรงที่ว่ามันช่วยทำให้เรามีเราสามารถที่จะ detect ความผิดปกติได้ง่ายขึ้นนะเหมือนที่พี่เมธีสอนไว้แต่ว่าการที่เราไม่ขยับออกมาอ่านอะไรที่มันยากหรือว่าไม่สามารถแปลได้ด้วยการใช้ spinal cord การแบบ reflect ตอบตาม pattern เลยนะฮะมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกลไกที่มันยากขึ้นไปได้นะอันนั้นก็น่าเสียดายนะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้สำหรับเรื่องของเฟรมเวิร์คในการอ่าน EKG นะครับเป็นไอเดียคร่าวๆที่จะทำให้เราไปอ่านหนังสือได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะยังดูสับสนอยู่วิทยาศาสตร์พื้นฐานมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่พอเราได้ไปเห็นคนไข้จริงๆไปเจอเคสจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่า EKG มันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ก็มีเซนส์มีสเปคของมันโดยเฉพาะ EKG เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เซนส์ดีนะฮะคืออะไรที่ผิดปกติถ้ามันผิดปกติจริงๆมันก็มักจะปรากฏให้เห็นใน EKG เราก็จะมีคำว่าเอ๊ะอย่างงี้ขึ้นมาว่า EKG มันเพี้ยนว่ะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราอยากเข้าไปรู้มันมากขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือ specificity ของมันก็จะแล้วแต่ว่าเป็นไซน์ชนิดไหนเช่นบางไซน์มีบางขึ้นแค่เล็กน้อยเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้เลย ST elevation เป็นสาเหตุได้เกิน10อย่างที่เป็นไปได้อย่างเงี้ยฮะคือมันก็จะไม่ได้ specific ขนาดนั้นว่าเห็นคลื่นนี้แล้วเราจะสรุปได้ว่าเป็นอะไรดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะสรุปได้จริงๆเราก็อ่านทิ้งไว้แค่นั้นก็ได้ถ้า ST elevation เราไม่รู้ clinical หรือว่าลักษณะมัน non specific มากๆเราก็อ่านเป็นlong specific ST elevation ทิ้งไว้ก็ได้แล้วที่เหลือก็ค่อยไปติดตามดูคลินิคอลไปติดตามดูการอ่านอย่างอื่นเอาจะมีประโยชน์กว่าเราพยายามมานั่งแงะของที่มันไม่สามารถที่ specify ได้นะฮะก็ประมาณนี้ EKG ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นเกมโชว์หรืออะไรที่มันเหมือนการแข่งตอบปัญหาขนาดนั้นคนที่อ่าน EKG เร็วที่สุดคนที่อ่าน EKG ไวที่สุดไม่ใช่เทพนะมันไม่ใช่เทพเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถให้การรักษาที่ถูกต้องจะให้การดูแลที่ดีได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่ความเร็วหรือว่าความเทพในการอ่านอย่างเดียวก็ฝากไปประมาณนี้นะฮะเอาล่ะพาร์ทต่อจากนี้เราจะมาดูเรื่องของอาริทเมียแบบต่างๆที่คิดว่าน้องๆชั้นปีที่3น่าจะควรจะรู้จักวิธีการดูแล้วก็รู้จักการทรีทเมนต์คร่าวๆนะครับก็มาเริ่มกันในส่วนแรกของเป็นแนโรคอมเพล็กซ์แทคคิคาเดียก่อนเลยละกันนะฮะคือวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแทคคิคาเดียก็แบ่งเป็นแนโรคอมเพล็กซ์แทคคิคาเดียไวคอมเพล็กซ์แทคคิคาเดียแล้วก็แบรดี้คาเดียนะฮะก็ประมาณนี้จะมีประมาณ 8-9 ข้อเนี่ยแหละมาลองค่อยๆดูกันนะครับโอเคเริ่มกันที่ข้อแรกนะฮะเป็น EKG ประมาณนี้ขั้นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือต้องเริ่มจาก descriptive ก่อนก็คือต้องอ่านมันออกมาให้ได้ก่อนDescriptive เนี่ยก็จะมีหลักเหมือนกับที่เราท่องกันตอนปี2นั่นแหละ Late Rhythm Axis Chamber Hypertrophy Ischemia Infarction และอื่นๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็น Rhythm เองเนี่ยก็อยากจะให้ดูคร่าวๆเราจะใช้ Mnemonic ว่า P Q แล้วก็ 3R นะฮะจะเป็น Mnemonic คร่าวๆที่ใช้ในการดูอาริทเมียคืออาริทเมียมันเราอาจจะไม่ได้เห็นการความผิดปกติของตัวพวกแชมเบอร์ต่างๆมาเพราะว่ามันก็สามารถเกิดกับหัวใจปกติได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูคือจังหวะคือจังหวะเนี่ยมันเหมือนกับการเต้นปกติของที่เราเรียกว่าไซนัสริทึมหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ปกติเราจะสามารถบอกได้ไหมว่าออริจินของสัญญาณมันเริ่มต้นขึ้นที่ไหนมันมีการวิ่งของไฟฟ้ายังไงและเมคานิซึมมันเป็นประมาณไหนนะฮะก็ PQ3R เนี่ยเราก็จะดูทั้งหมด5อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยคือ P wave คือมี P wave หรือไม่
แล้วถ้ามีเนี่ยมีแล้วเป็น P wave แบบไซนัสหรือไม่คือมาจากคือเป็นไซนัส P หรือไม่นะฮะไซนัส P เองเนี่ยก็คือเราลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนเรื่องของ normal sinus rhythm นะตอนปี2ที่เน้นกันเยอะๆก็คือสัญญาณที่มาจาก P เนี่ยปกติแล้วอันนี้เป็นหัวใจห้องไรท์เอเทรียมเนาะไรท์เอเทรียมเนี่ย SA node มันก็จะอยู่แถวๆประมาณนี้อยู่ที่บริเวณที่เราเรียกว่า crystal terminalis นั่นแหละที่เราเรียนกันเป็นรอยต่อระหว่างเวนัสคาวากับผนังหัวใจไรท์เอเทรียมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเวลาที่มันสร้างสัญญาณออกมาเพื่อ depolarize atrium ทั้ง right atrium ทั้ง left atrium เนี่ยอันนี้ AV node นะแล้วก็ไปพอคินเจเวลาที่มันส่งสัญญาณมาอย่างเงี้ยนะฮะ axis ของการ depolarize ของมันเนี่ยมันวิ่งลงมาตามทิศทางนี้เพราะฉะนั้นตัวที่จะสามารถวัดได้ไวที่สุดว่ามันยังวิ่งมาอยู่ในทิศทางเดิมหรือเปล่าลงมาที่ด้าน apex หรือเปล่าก็คือ V2 เอ้ยก็คือ lead 2นะ lead 2แกนตามนี้เลย lead อื่นๆที่จะเป็นบวกได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็น lead พวกที่มีแกนลงมาตรงกันเช่น AVF ก็อาจจะเป็นบวกได้นะครับ lead ที่เป็นลบก็คือ lead ที่จะวิ่งตรงกันข้ามก็คือ AVR นั่นเองส่วน lead ที่เป็น frontal lead เองเนี่ยก็จะดูที่ V1 ก็คือดูหลักๆก็คือ lead 2แล้วก็ lead V1 นะฮะอย่าง lead V1 เองเนี่ยปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็คืออันนี้เป็นการ depolarize right atrium อันนี้เป็นการ depolarize left atrium ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือลองไปดูลองไปวาดเป็นภาพแบบเหมือนอย่างเงี้ยหัวใจแล้วก็มีพีคอร์เดียมเนาะ lead V1 มันก็จะเป็นทิศทางนี้ปกติที่มันไปเป็นบวกก่อนเพราะว่าสัญญาณมันเริ่มต้นตรงนี้แล้วมัน depolarize right atrium เสร็จก่อนแล้วสัญญาณมันถึงจะไปทาง left atrium ดังนั้นแล้วตอนแรกเนี่ยสัญญาณที่มา right atrium เนี่ย leadV1 มันเป็น lead ที่มาทางขวาเพราะฉะนั้นตอนแรกสัญญาก็จะเป็นบวกแล้วพอมันไป depolarize left atrium มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นลบแล้วก็กลับมาที่ baseline ตอนมัน depolarize ครบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักๆว่าดูที่2 lead นี้ก็พอจะบอกได้แล้วเป็น lead ที่หา P wave ได้ง่ายที่สุดด้วยนะ2กับ V1 ถ้ามันเป็น sinus P wave ก็น่าจะหาง่ายที่สุดส่วนถ้ามันเป็น P wave แบบอื่นๆเช่นว่ามันเป็น negative ใน2เนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงว่าสัญญาณที่เริ่มต้นมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากตรง SA node มันอาจจะไปเริ่มต้นมาจากตรงจังชันตรง AV node ก็ได้หรืออาจจะเริ่มต้นจากเอเทียมที่อื่นเนี่ยฮะแกนมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะไม่ได้เป็นบวกในพวก2 3หรือว่าไม่ได้เป็นไบเฟสิกใน V1 แล้วนะฮะพวกนี้ก็ลองกลับไปทบทวนไครทีเรียดูดังนั้นข้อแรกเนี่ยก็คือมี P wave หรือเปล่าคือตรงนี้ต้องการจะสรุปว่ามีสัญญาณ P wave ที่มาจากไซนัสโนดหรือเปล่านะฮะแล้วเอเทียมได้รับการดีโพลาไรซ์มีจุดกำเนิดการดีโพลาไรซ์เอเทียมจากไหนนะอันนี้เป็นคำถามแรกขนาดที่2ก็คือ QRS เนี่ยมันกว้างหรือแคบQRS กว้างหรือแคบมันสำคัญยังไงนะฮะก็คือ QRS แคบเนี่ยมันก็แสดงว่ามันลงมาทาง conducting system นะฮะเนื่องจากว่า conducting system เนี่ยเป็น system ที่ปกติเวลามันเกิด depolarization เนี่ยมันก็จะเกิด depolarization ที่เซปตัมก่อนหลังจากนั้นมันก็จะไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาในเวลาที่แทบจะพร้อมๆกันเลยนะฮะคือมันจะไป2ฝั่งเนี่ยเร็วมากดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถลงมาทางเซปตัมลงมาทางฮิสบันเดอร์แล้วแยกไปทาง2บันเดอร์บาร์ชเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นพร้อมกันเร็วมากนะก็คือเป็นสัญญาณตัวแคบนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันแนโร่เนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่ามันลงทางคอนดักติ้งซิสเต็มปกติซึ่งการลงทาง conducting system ปกติเนี่ยจุดกำเนิดของสัญญาณแรกเริ่มเนี่ยมันอาจจะมาจากเหนือกว่าบนนี้ก็ได้นะคือขอกลางอาณาเขตก่อนระหว่างห้องเอเทียมกับห้องเวติเคิลเนี่ยจะมีฉนวนไฟฟ้าอยู่อันหนึ่งก็คือตัว annulus fibrosus ก็คือ fibrotic ring ที่เป็นตัวให้ลิ้นหัวใจเกาะเนี่ยแหละครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับฉนวนที่กันไม่ให้สัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมันที่มันจะวิ่งจากเอเทียมเนี่ยมันวิ่งลัดลงมาข้างล่างได้เลยนะมันจะมีตัวนี้ที่มันเป็นfibrous tissue คอยกั้นอยู่ไม่ให้ไฟฟ้ามันรั่วลงมาข้างล่างได้ดังนั้นทางเดียวที่มันจะไปต่อได้คือต้องไปลงไปที่ AV node แล้ว AV node ถึงจะลงทาง conducting system Purkinje system นะฮะแต่ว่าในบางคนก็จะมีการ bypass ตรงนี้ได้เหมือนกันก็คือที่เราเรียกว่าเป็น accessory pathway นั่นแหละหรือ bypass track ก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่มันไม่กลายเป็น fibrous ring ไปแล้วมันดันไปเชื่อมกันระหว่างเอเทียมกับเวติเคิลมันก็จะทำให้สัญญาณไฟฟ้ามันลงไปทางนี้ได้นะคือความจริงมันก็มี bypass track หลายแบบจาก AV node ลงมาที่จังชันจากจังชันไปที่ bundle อะไรแล้วแต่เลยขึ้นอยู่กับว่าการฟอร์มหัวใจมันผิดเพี้ยนไปขนาดไหนแต่ถ้าคร่าวๆก็คือถ้ามันลงเป็น narrow แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องลงมาจนถึงตรงนี้
ันจะต้องลงมาถึงตรงนี้แล้วมันถึงจะแยกย้ายไปเกิดเป็น narrow complex ดังนั้นจุดกำเนิดของสัญญาณเนี่ยก็อาจจะเกิดจากข้างบนก็ได้คือเรียกว่าเกิดจาก supraventricular ก็ได้ supraventricular ก็คือเกิดจากข้างบนจะเกิดจาก SA node เกิดจากใน atrium หรือเกิดที่ AV node ก็ได้นะพวกนี้ก็เรียกว่า supraventricular หมดซึ่งก็จะเป็นแบบแทบจะทั้งหมดเลยคือแบบ 97% เลยก็ว่าได้นะส่วนอีก 3% ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากด้านในเวนทริคเกิลแต่ว่าเกิดขึ้นที่ตรงส่วนของฮิสเพอร์กินเจส่วนต้นๆเองก็คืออาจจะเกิดจากตรงฮิสอาจจะเกิดจากตรงใต้ต่อเอวีโนดหรือว่าตรงจังชันเนี่ยนะฮะฮิสแล้วก็ลงไปข้างล่างพวกนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือสัญญาณที่เป็นแนโร่คอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเป็นซูเปอร์เวนทริคูลาร์มีแค่ส่วนน้อยมากจริงๆเป็นแรร์เคสที่มันจะเป็นสัญญาณที่มาจากภายในเวนทริคเกิลในระดับของฮิสนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Y เนี่ยก็คือทุกอย่างที่เหลือไงถ้าเป็น Y ก็คือกรณีอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ลงทางนี้เช่นกรณีที่สัญญาณเกิดขึ้นด้านในของ Vertical ก็คือ VT ซึ่งก็จะคือจะประมาณ 80% นะฮะ VT ก็คือเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากภายใน Vertical จะเป็นอะไรก็ได้ Reentry Automatic City Trigger เรื่องของมันแต่ว่าสัญญาณมันเกิดจากข้างล่างดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะตัวกว้างเพราะว่าการนำสัญญาณผ่านบัสเซลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ช้ากว่าการนำผ่านฮิสเพอร์คินเจซิสเต็มมากๆนะคืออย่าลืมว่าสิ่งที่แยกฮิสเพอร์คินเจกับพวกกล้ามเนื้อที่เชื่อมกันด้วยอินเตอร์คาเลติสก็คือฮิสเพอร์คินเจมันมีความหนาแน่นของพวกชานเนลไฟฟ้าต่างๆโดยเฉพาะแก๊ปจังชันระหว่างเซลล์มากกว่าดังนั้นแล้วความไวในการนำสัญญาณมันย่อมมากกว่าพวกไมโอคาเดียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณมันเริ่มต้นในไมโอคาเดียมของเวนทริเคิลเนี่ยสัญญาณมันก็จะไม่สามารถวิ่งกลับไปที่conducting system ได้โดยง่ายดังนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะวิ่งผ่านไมโอคาร์เดียมไปนั่นแหละมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าเราก็จะเลยจะเห็นเป็นตัวกว้างนะฮะกลุ่มที่2ก็คือสัญญาณมาจากข้างบนก็คือเป็น SVT เป็น supraventricular แต่ว่ามีความผิดปกติข้างล่างเช่นมี bundle branch block bundle branch block ก็คือมันมีความผิดปกติของ bundle branch อันใดอันหนึ่งหรือ2อันหรือทั้งหมดเลยก็ได้แล้วมันทำให้เกิดความผิดปกติของการนำสัญญาณมันก็จะมีการดีเลย์การนำสัญญาณก็จะเห็นเป็นไลท์บันเดิลบานบล็อกแพทเทิร์นและบันเดิลบานบล็อกแพทเทิร์นตามที่เราเรียนมานะฮะเพราะฉะนั้น SVT ที่เป็นบันเดิลบานบล็อกเราก็จะเห็นเป็นวายคอมเพล็กซ์ได้เหมือนกันแต่จะไม่วายเท่าเวนทริคูล่าเพราะว่ามันจะมีบันเดิลที่มันจะวิ่งได้อยู่นะต่อให้เหลือแค่บันเดิลเดียวอย่างน้อยมันก็เร็วกว่าวิ่งผ่านกล้ามเนื้อทั้งหมดเหมือนเวนทริคูล่าไทคิคาเดียกลุ่มต่อมาก็คือ SVT ที่มี pre excitation หรือว่าก็คือมี bypass tag นั่นแหละก็คือมี bypass tag ลงมา SVT ที่มี bypass tag ลงมาเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาแต่ว่า bypass tag มันไม่ได้ไปเชื่อมกับตัว his percutage system ไงเพราะฉะนั้น bypass tag เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณผ่านทางพวก muscle myocardium ต่อไปเลยก็คือความเร็วในการวิ่งมันก็จะพอๆกับการวิ่งของ ventricular tachycardia แต่จะเร็วกว่านิดนึงก็ได้ช้ากว่าก็ได้แล้วแต่นะเพราะความเร็วพวกนี้จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ในการตัดสินต้องไปดูพวก morphology หน้าตาของคลื่นต่างๆเอาแทนนะครับ SVT ที่มี pre-excitation ที่มี bundle branch block แล้วก็อื่นๆก็คือเป็นพวกที่มี interventricular conducting defect อื่นๆก็คืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ physiology ของหัวใจเนี่ยมันเกิดการนำสัญญาณช้าลงเช่นเกิดความผิดปกติของโพแทสเซียมอย่างเงี้ยเพราะโพแทสเซียมเป็นตัวกำหนดเป็นโพแทสเซียมซึ่งก็จะไปกำหนดพวกการดีโพไลเซชันอีกทีนึงเนาะพวกไฮเปอร์คาลิเมียอย่างเงี้ยก็จะเจอว่ามันมีเป็นไวคอมเพล็กซ์ได้เหมือนกันยาบางชนิดที่เป็นพวกชานเนลบล็อกเกอร์ก็จะเจอได้นะเป็นไวคอมเพล็กซ์ก็ประมาณนี้เอาคร่าวๆแต่ว่าถ้าจะให้นึกถึงสาเหตุส่วนใหญ่ที่เป็นไปได้ของไวคอมเพล็กซ์ก็คือ VT เนี่ยนะจะเจอเยอะที่สุดส่วนแนโรคอมเพล็กซ์ก็นึกถึง SVT มากที่สุดแค่ให้ดูว่ามันมีออปชันอื่นๆที่มันเป็นไปได้ด้วยส่วนอัลกอริทึมในการแยกออปชันพวกนี้จะค่อนข้างยากนะฮะในระดับพรีคลินิกอาจจะยังไม่ต้องรู้ก็ได้ไว้ค่อยไปรู้ถ้าอยากศึกษาลึกๆเพราะส่วนใหญ่เราก็รักษาหน้างานเหมือนกันมันจะมีอัลกอริทึมของ ACLS หรือว่าของพวกไกด์ไลน์ยุโรปไกด์ไลน์อเมริกาในการรักษาที่คล้ายๆกันนั่นแหละฮะก็คือแค่แยกว่าเป็นแนโรหรือไวให้ได้ก็คือรู้มากแล้วนะต่อมา 3R แรกก็คือเรทก่อนนะครับเรทเนี่ยก็เป็นสกิลที่สำคัญอันหนึ่งว่าเราแยกเรทด้วยตาได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อ่าน EKG มาเยอะถึงจุดหนึ่งแล้วเขามองปราดเดียวเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าโอเคนี่คือไทคีคาเดียถามว่าเขารู้ได้ไงว่ามันคือไทคีคาเดียนะฮะคืออันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่หลักการที่ว่าเนี่ยปกติแล้วนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น3ช่องเนี่ยมันก็คือ100บีทต่อนาทีนะจำได้ไหมฮะหลักการที่ปกติแล้วเราจะเอาไปหารด้วย300อะไรเงี้ย
เอา300หารด้วยช่องใหญ่เช่นถ้าเกิดว่าเป็นมี3ช่องใหญ่ก็คือเป็น100บีทต่อนาทีถ้าเกิดว่ามันเป็น2ช่องใหญ่ก็150บีทต่อนาทีถ้าเป็นช่องเดียวก็คือ300บีทต่อนาทีอย่างเงี้ยนะฮะถ้า4ช่องก็เป็น75บีทต่อนาทีส่วนใหญ่มันก็จะใช้วิธีการกลับประมาณอย่างเงี้ยฮะอย่างสมมติว่าเป็น EKG แผ่นแรกเนี่ยเรามองมารู้เลยแฮคคี้คาเดียแน่นอนเพราะว่าจาก P จาก QIS อันนี้กับ QIS อันเนี้ยมันห่างกันไม่เกิน3ช่องคือเรทมันเร็วกว่า100อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมานึกเป็นแนวแฮคคี้คาเดียคือการนึกเป็นแฮคคี้คาเดียเป็นแบดดี้คาเดียเป็น normal rhythm เนี่ยเป็น normal rate เนี่ยมันจะทำให้เรา differential ไปถึงภาวะไปถึงโรคคนละแบบกันเลยนะฮะซึ่งมันก็มีความสำคัญดังนั้นแล้วการดูเรทด้วยตามันก็สำคัญแต่มันก็จะสำคัญอีกแค่จุดๆนึงพอเราไปเจอบาง EKG ที่มันเป็น irregular rate แบบที่ irregular เล็กๆมากๆเช่นแบบห่างต่างกันบีทละ5ถึง10บีทต่อนาทีอย่างเงี้ยฮะเช่นแบบว่าเอาว่าตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันสมมติว่ามันเป็นอย่างงี้ชึบแล้วตรงนี้มันยาวขึ้นมาอีกตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ใน2ช่องครึ่งอันนี้ใน2ช่อง 0.6 อันนี้เป็น2ช่อง 0.4 อย่างเงี้ยถ้ามันมี variation ที่เล็กมากๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ senescence ก็ได้มันอาจจะมีอะไรที่ผิดปกติซ่อนอยู่จริงๆแต่มันดูได้ยากมากๆพวกนี้เราก็ต้องมานั่งวัดละเอียดนะเราอาจจะใช้แบบเป็นแมสบรรทัดแมสโปรเทคเตอร์หรือถ้าเวฟฝรั่งบางเวฟก็คือแนะนำให้ใช้เป็นพวกคาลิเปอร์นะคาลิเปอร์ก็คือเป็นแบบไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันเป็นตัวเหมือนกับวัดความยาวระหว่างแต่ละคลื่นอย่างเงี้ยเลยคือบางที่เขาก็ใช้อย่างงี้ในการมานั่งกลางเปิดวัดอินเทอร์วัลระหว่างทุกๆ QRS ละเอียดเลยมันก็จะช่วยบอกคำตอบได้ในอริทเมียที่ซับซ้อนนะแต่ถ้าสำหรับอริทเมียที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยไม่ต้องไปใช้วิธีถึงขนาดนี้ก็ได้ก็คือใช้เป็นวิธีการดูด้วยตาเปล่าคร่าวๆก็ได้คือกะให้ได้ว่าแบบไหนคือ100บีบแบบไหนคือ120แบบไหนคือ150อย่างเงี้ยฮะลองกะให้ได้คร่าวๆแล้วเราทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นนะครับคือการรู้เรทมันก็จะสำคัญเพราะว่าอาริทเมียแต่ละชนิดเนี่ยมันมีเรทที่ไม่เท่ากันอาริทเมียบางชนิดเนี่ยมันมีเรทที่เร็วมากๆถ้ามันเป็นเรียนทรีที่วงเล็กๆถ้ามันวงใหญ่ๆมันก็จะช้าลงหรือว่าบางชนิดวงใหญ่ก็อาจจะเร็วก็ได้คือมันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่ามันเป็นอาริทเมียชนิดไหนเป็นออโตเมติกซิตี้ที่ไซนัสหรือเปล่าหรือเป็นที่พวกเวนทริเคิลหรือว่าเป็นที่เอเทียมหรือว่าเป็นที่เอวีโนดพวกเนี้ยนะแต่ละเซลล์แต่ละชนิดมันก็จะมีอัตราการออโตเมติกซิตี้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเซลล์นั้นมีชแนลเยอะขนาดไหนมีการเลี้ยงของออโตมิกมากน้อยขนาดไหนหรือว่าถูกกระตุ้นถูกอิริเทตมากน้อยขนาดไหนนะครับทุกอย่างมันจะมีเป็นคาแรคเตอริสติกของมันซึ่งเราก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอันที่4เนี่ยก็คือเรื่องของว่าเป็นริทึมเนี่ยมันเป็นเรกูล่าหรืออิเรกูล่าซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ในการช่วยแยกอาริทเมียบางชนิดได้อย่างอิเล็กทรอลาริทเมียเช่นพวกแอทเรียลฟิบริเลชันหรือว่าเป็นโพลิมอร์ฟิก VT พวกเนี้ยฮะมันก็จะมีลักษณะการเกิดที่แตกต่างจากอาริทเมียที่มันเป็นเรกูลาเกิดแบบตรงไปตรงมาเช่น AVNRT AVRT sinus tachycardia พวกเนี้ยครับเราก็จะใช้หลักคิดแตกต่างกันแล้วอันสุดท้ายก็คือ R ตามหลัง P หรือเปล่าก็คือ QRS ตามหลัง P หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนิยามของ sinus rhythm นะที่ว่าปกติแล้วพอหลังจากมี P wave มาแล้วจะต้องมีช่วงที่เป็น segment ตรงนี้ PR segment ที่จะเป็นเหมือนกับการ delay ของ AV node นั่นแหละและหลังจากนั้นถึงจะมี QRS complex ขึ้นมานะครับคือถ้ามันมี R ตามหลัง P เนี่ยก็จะบอกได้ว่าอาจจะเป็นไซนัสก็ได้แต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่เป็นไซนัสก็ได้บางทีมันเป็นเคสแรร์ที่ว่ามันเป็นสัญญาณจากเวนทริเคิลกับไซนัสที่มันถูกตัดแบ่งจากกันแล้วมันเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากข้างล่างไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันแค่มาเป็นเรทที่มันล้อกันทำให้เหมือนกับว่ามันยังสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รับกันเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้สัมพันธ์กันไม่ได้ซิงก์กันเป็น normal sinus rhythm ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีความผิดปกติของหัวใจที่มันแรงขนาดนั้นจริงๆถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็น sinus rhythm นะคือแบบถ้ามันตรงตามนิยาม sinus rhythm ที่เราเรียนกันมานะฮะว่าเป็นมี P wave นำหน้า QRS P ขนาดเท่านี้ตั้งตรงในลีดนี้ QRS ขนาดเท่านี้ตั้งตรงในลีดนี้มีระยะห่าง PR interval อะไรต่างๆเท่าไหร่นะฮะพวกนี้ก็จะช่วยบอกได้ดังนั้นในการอ่านริทึมหลักๆแล้วเราก็ใช้หลักเนี่ยนะฮะ P Q 3 R มี P wave หรือเปล่า P wave เป็นไซนัสไหม Q S กว้างหรือแคบเรทเป็นยังไงริทึมเรกูล่าเรกูล่าแล้วมี R ตามหลัง P ไหมนะหรือถ้าสรุปแก่นแท้ของมันก็คือย้อนกลับไปที่3คำถามตะกี้เนี่ยฮะออริจินอยู่ที่ไหนไซนัสหรือไม่ไซนัสถ้าไม่ไซนัสแล้วอยู่ไหนการวิ่งของมันเป็นยังไงมีบันเดิลบาร์บล็อกไหมมีบายพาสแท็กไหมหรือว่าวิ่งลงตาม
conduction pathway ปกติได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น mechanism ของมันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุกกี้ทำนายกันเพราะมันก็จะค่อนข้างยากโอเคก็ประมาณนี้ภูมิพื้นฐานเรื่องของการอ่านทีนี้เรามาดูข้อนี้กันบ้างนะฮะถ้าข้อนี้ดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นดูเร็วๆแล้วก็คือเป็นแทคคีคาเดียเนาะเพราะว่าเรทมันเร็วกว่า100แน่ๆถ้ากะด้วยตาคร่าวๆก็คือประมาณ140 130 140เลยเพราะว่าอันเนี้ยถ้า2ช่องมันจะ150เกินมานิดนึงก็จะเหลือ140 130กว่าๆนะฮะต่อไปก็คือดูบางคนก็จะถนัดดูเรทก่อนบางคนถนัดดู P wave ก่อนอะไรพวกนี้แต่สำหรับส่วนตัวแล้วผมถนัดชอบดูเรทก่อนมากกว่าaxis เนี่ยจะไม่ได้ช่วยมากคือ axis เนี่ยเราไว้ค่อยคิดทีหลัง axis มันจะเป็นสิ่งที่ตามมาเองว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณมันไม่ได้เริ่มมาจากตรงฝั่งของไซนัสเนี่ย axis มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองแหละเช่นเป็น axis จากฝั่ง ventricular แล้วมันสวนกลับขึ้นมาอย่างเงี้ย axis มันก็จะตรงกันข้ามกับ axis ของไซนัสปกตินะฮะนั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นดูข้อนี้ก่อนก็คือ pq 3r เนาะp ก่อนมี p wave มั้ยเอาตะกี้เนี่ยสมมุติเราดู r ไปแล้วกันดู p มี p wave มั้ยมีนะฮะ p wave เป็นยังไงตั้งตรงใน lead 2โอเคก็เดาไว้น่าจะเป็น sinus p เนาะเป็น biphasic ใน lead v1 ก็น่าจะยังเป็น sinus p อยู่โอเคต่อไปคือมี qrs เป็นยังไงกว้างหรือแคบนะฮะอันนี้ก็คือแคบลักษณะก็คือไม่เกินช่องไม่เกินครึ่งช่องใหญ่นะฮะประมาณอันนี้ประมาณ2ช่องเล็กก็คือประมาณ80 millisec 80-90 มิลลิเซกก็ประมาณนี้รู้ P แล้วรู้ Q แล้วว่าเป็น narrow รู้ R rate แล้วว่าประมาณ130ถึง140รู้ rhythm rhythm เป็นยังไง rhythm ก็คือ regular นะฮะดูแต่ละช่องห่างกันพอๆกันแล้วก็สุดท้ายก็คือรู้ว่าเป็น R ตามหลัง P ทุกอันหรือเปล่าก็คือมี P แล้วมี Rตามมาหมดไหมก็คือถ้าดูตามลองสตริปก็คือ lead v1 อันนี้นะก็คือใช่ก็คือมี r qrs complex ตามหลัง p ทุกตัวนะคืออันนี้เราก็จะเรียกว่าลองสตริปนั่นแหละลองสตริปก็คือเป็นแถบยาวสัก lead นึงที่เราจะเลือกมาในการดูว่า rhythm เป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ดูหลักพวกนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถมองเห็นได้อย่างนึงก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องดู ekg 12 lead ในการที่จะบอก rhythm ให้ได้ก็ได้นะจริงๆแล้ว rhythm เนี่ยเราใช้แค่ลองสตริปใช้เป็นแค่แถบยาวของ lead อันเดียวก็ยังพอหรือสั่นเหมือนอย่างเวลาที่เราดูในพวกของ ACLS อย่างเงี้ยเขาก็ใช้แค่ lead เดียวนะฮะก็คือแปะเป็นถ้าไม่ lead 2ก็ lead v1 เอาไงก็ได้ให้มันเห็น p wave เพราะว่าอย่าลืมว่าเงื่อนไขของเราก็คือแค่ให้เห็น p wave ให้ได้และบอกได้ว่าเป็นน่าจะเป็นไซนัส p wave หรือเปล่าให้ได้ก็พอแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะดูแค่ lead เดียวก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็เอาไม่ lead 2ก็ lead v1 นี่แหละจะเอามาทำเป็นลองสตริปตรงนี้ก็ดูประมาณ10วินาทีนะฮะใน EKG 12 lead เนี่ยสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องมี12 lead ก็เพราะว่า12 lead เนี่ยมันคือการดูหัวใจได้จาก12มุมดูได้จากทุกๆ wall ผนังทุกๆด้านตามที่เขาดีไซน์มาไว้นะฮะดังนั้นแล้วมันก็จะไว้ดูพวกความผิดปกติของแต่ละ wall เอาไว้ดูพวกลักษณะของคลื่นต่างๆได้ชัดเจนกว่าแต่ถ้าแค่ต้องการริทึมคร่าวๆเนี่ยเราดูแค่เป็นสตริปเดียวก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทำ EKG กับทำ EKG 12 lead เราถึงต้อง specify ว่าขอเป็น EKG 12 lead เสมอเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะได้เป็นการแปะแค่ดูเป็นริทึมสตริปอย่างเงี้ยนะฮะคือดูเป็นแค่ลีดเดียวยาวๆซึ่งมันจะบอกอะไรในเชิงพวกโครงสร้างหรือการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติไม่ได้ต้องดูแบบ12ลีดนะครับโอเคจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคร่าวๆเราก็พอจะจินตนาการได้ว่าเนี่ยเป็นคือไซนัสริทึมเลยแหละเพราะว่ามันมี P wave เนาะเป็น regular rate ก็โอเค rate โอเคหมายถึงอะไรคือปกตินะฮะไซนัสโนดมันจะมีขีดจำกัดในการเร่งความเร็วอยู่คือปกติเรทมันคือ60ถึง100เนาะที่เราเรียกว่า normal sinus rhythm เออนี่มัน600 60ถึง100ทำไมเราถึงเรียกว่า normal sinus normal ที่ว่าเนี่ยคือเรท60ถึง100นะฮะคือหมายความว่าจุดกำเนิดมาจาก sinus และเป็น normal คือเจอได้ในคนปกติซึ่งคนปกติ heart rate ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ60ถึง100แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคำว่า sinus rhythmแค่ sinus เฉยๆโดยไม่มีคำว่า normal เนี่ยมันก็คือจะพูดถึงแค่ว่าสัญญาณมันเริ่มต้นที่ sinus นะแล้วมันวิ่งลงไปจะเร็วจะช้าก็เรื่องของมันแต่มันมีจุดสัญญาณเริ่มต้นที่ไซนัสก็พอแล้วนะครับมันก็จะเป็นนิยามอันหนึ่งที่บางครั้งเราก็จะรู้สึกแปลกๆเอ๊ะทำไมได้ยินเป็น normal sinus rhythm ทำไมได้ยินเป็น sinus rhythm นะมันก็ต่างกันแค่เรื่องของเรทนี่แหละแต่ใจความโดยรวมก็คือเป็นสัญญาณที่เริ่มต้นจากไซนัสและยังวิ่งลงตามทางเดิมทาง conducting pathway ปกติพอได้นะฮะอาจจะมีผิดปกติบ้างแบบ bundle brush อะไรพวกนี้แต่ตามแต่ก็ตามที่จุดเริ่มต้นยังเป็นไซนัสก็ยังเรียกว่าเป็น sinus rhythm นะ
โอเคทีนี้คนนี้เนี่ยเราก็จะอ่านได้ว่าเป็นไซนัสแทคคีคาเดียเนาะจุดกำเนิดของสัญญาณที่ไซนัสแล้วก็เรียกว่าเป็นไซนัสแทคคีคาเดียเพราะว่าเร็วกว่า100บีทต่อนาทีโอเคทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นไซนัสแทคคีคาเดียแล้วเนี่ยคำถามต่อไปคือแล้วไง then whatขั้นตอนต่อไปในการที่จะรู้ว่าไซนัสแทคคีคาเดียเนี่ยเราจะทำอะไรต่อจากมันก็คือเราต้องพยายามนึกถึงคอสของมันให้ได้ก่อนนะฮะสาเหตุของไซนัสแทคคีคาเดียเนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะมากเขียนไว้ตามตำราทั่วไปนะครับแต่ไซนัสแทคคีคาเดียที่เราเจอก็คือจะแบ่งออกเป็นประเภทว่าเป็นแบบฟิสิโอโลจิกหรือว่ามันเป็น inappropriate ก็คือมันดูเร็วเกินไปกว่าที่มันจะเป็นไซนัสแทคคีคาเดียปกตินะฮะซึ่งสาเหตุมันก็มีได้แบบ108,009เลยเช่นถ้ามาจากฟิสิโอโลจิกเช่นเป็นแบบอารมณ์เครียดมีการออกกำลังกายมี SI มีความเจ็บปวดหรือว่าเป็นคนท้องก็คือฮาร์ทเรทก็จะเร็วเป็นปกติพาโทโลจิคอลก็คือไล่มาได้จากแทบจะทุกระบบเลยมีอินเฟคชันมีไข้หรือเปล่าเป็นแบบไซคายมีแพนิคแอทแทคหรือเปล่าหรือว่ามีความผิดปกติของระบบไหนหัวใจปอดตับไตอะไรก็ตามที่มันกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นซิมพาเทติกแอคทิเวชันมากขึ้นก็จะมากระตุ้น SNOT ให้เร็วขึ้นหรือว่าการใช้ยาก็ตามการใช้ยาสารพิษต่างๆการขาดออกซิเจนนะฮะคาเฟอีนแอลกอฮอล์พวกนี้สามารถมีผลกับการทำงานของออโตโนมิกแล้วก็สุดท้ายก็จะมีผลกับการทำงานของฮาร์ทเรทได้หมดหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ฮาร์ทเรทโดยตรงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ total peripheral resistance ก่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลง stroke volume ก่อนแล้วมันทำให้เกิดเป็น secondary change ต่อฮาร์ทเรทผ่านการกระตุ้น sympathetic ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือผ่านการกระตุ้น reflex ภายในหัวใจเองเช่นเป็นพวก Bainbridge reflex พวกนี้ก็ได้สาเหตุมีเยอะมากไซนัสแทคคีคาเดียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือแก้ไขที่สาเหตุเป็นตัวสำคัญที่สุดคือเราก็คงจะไม่ได้ให้ยาในการสโลว์หัวใจทุกๆคนที่มาด้วยไซนัสแทคคีคาเดียคือถ้าเราสามารถที่จะควบคุมภาวะที่มันทำให้เกิดไซนัสแทคได้มันก็คือเหมือนกับเป็นการรักษาไซนัสแทคไปเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจะได้ต้องอ่านภาวะอื่นๆหรือมีคลินิคอลอื่นๆที่มาประกอบว่าไซนัสแทคคนนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรนะฮะอย่างในคนนี้เองเนี่ยในคนนี้เองเนี่ยเราใช้วิธีการเก็บอย่างอื่นอะเรทลิทึมแอคซิสปกติเนาะต่อไปคือเรามาเก็บว่ามันมีอะไรที่เราเจอว่าผิดปกติบ้างใน EKG แผ่นนี้ก็คือดูพวกไฮเปอร์โทฟี่ดู ST segment พวกนี้ต่อไปนะฮะที่เราจะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือมีนะฮะมี Q wave อยู่ที่ lead 3ซึ่งปกติมันจะไม่ได้เป็น Q wave ที่ลึกขนาดนี้อย่างมากมันก็แค่นี้แต่อันนี้คือมันลงไปลึกเลยนะครับก็เป็นเรียกว่า pathological Q waveคือเป็น Q wave ที่ผิดปกติไม่ได้เป็น Q wave แบบ Q wave น่ารักน่ารักแบบที่มันเป็นเซปตัมนะฮะซึ่ง Q wave ชนิดนี้มันก็จะเจอได้ในบางโรคที่มันทำให้เกิดพวกสเตรนแพทเทิร์นของหัวใจห้องด้านขวานะเพราะว่าลีด3มันเป็นด้านขวาลีด3มันวิ่งไปด้านขวาของหัวใจเนาะมี T wave inversion ซึ่งปกติ T ใน3เนี่ยมันมักจะเป็นอัพไรท์นะมี S wave ที่ลึกในลีด1ซึ่งแพทเทิร์นอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าแพทเทิร์นรวมๆเรียกว่า S1 Q3 T3 นั่นเองก็คือมี S ที่1มี Q ลึกที่3แล้วก็มี T wave inversion ที่ lead 3ซึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นที่จะจำเพาะกับกลุ่มโรคที่มี right heart strain เพราะว่า right heart strain เองเนี่ยมันก็ไอเดียของมันก็คือหัวใจห้องขวามันถูกอะไรสักอย่างทำให้มันต้องทำงานหนักมากขึ้นมันก็จะเกิดการโป่งขึ้นของ right ventricleเวลาที่มันมีสเตรนเนี่ยมันก็จะมีความผิดปกติของ T wave ได้เนื่องจากว่ามันมีการดึงถากหัวใจทำให้มันทำงานหนักขึ้นทำให้การรีโพลาไรซ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะดังนั้นไรฮาร์ทสเตรนเนี่ยมันก็จะมีหลายภาวะมากที่เป็นไปได้เช่นแบบเป็นหัวใจล้มเหลวก็ทำให้เกิดได้โรคคอนเซนติทัลฮาร์ทบางชนิดก็ทำให้เกิดได้นะครับมันก็ต้องอาศัยการแปลทุกอย่างรวมๆกันอย่างถ้าคนนี้มาเป็นคลินิคอลแบบมีรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็มีภาวะแบบนี้ขึ้นมาเป็นเหนื่อยแบบเฉียบพลันด้วยนะโรคแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือ pulmonary embolism หรือ PE นั่นเองคนนี้ก็จะมีข้อสนับสนุนอื่นๆที่นึกถึงก็คือมี tachycardia ซึ่งก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยมากของ pulmonary embolism เพราะว่ามันจะเป็นภาวะหนึ่งที่ลังเคลียร์มาเพราะว่าพอเราไปฟังที่ปอดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรปกติเลยมันจะเป็นเหมือนกับไม่มีน้ำข้างอยู่ในปอดไม่มี wheezing ไม่มีอะไรแต่ว่าอยู่ดีๆ set oxygen set drop เพราะว่ามันไปอุดทำให้มันเกิด dead space ปริมาณมหาศาลขึ้นภายในปอดมันก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะทำให้เกิดไฮโปเซียขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เหนื่อยอย่างเฉียบพลันนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเกิดมาจากพวก DVT นั่นแหละทำให้เกิด pulmonary embolism ได้นะครับอันนี้ก็คือเราอ่านจากคลินิคอล
ราอาจจะคลินิคอลมาว่าเป็นไซนัสแทคคิคาร์เดียนะเราก็ต้องนึกถึงว่าจะเป็นอะไรก็ได้ภาวะมัน108,900มาเราก็ต้องค่อยๆหาหลักฐานมาสนับสนุนอารมณ์การอ่าน EKG แบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับการขึ้นศาลค่อยๆรวบรวมหลักฐานเพื่อสู้คดีไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้ไอเดียว่าอันนี้เป็น primary embolism การรักษาก็คือไปทำการสลายคลอตจะใช้ยาเฮปารินหรือว่าใช้ถ้าอาการหนักมากๆจะต้องใช้เป็นพวกสเตปโตไคเนสพวกยาสลายริ่มเลือดหรือว่าทำเป็นทรอมเบกโตมีใส่สายเข้าไปลากคลอตออกมาจากภายใน primary artery เลยได้ไหมส่วนการรักษาอื่นก็อาจจะแบบให้เป็นสารน้ำ IV fluid แล้วก็ให้ออกซิเจนโดยด่วนนะเพื่อพยุงฮีโมไดนามิกไว้ไม่ให้มันคอลแลปส์ลงไปเพราะอย่าลืมว่าเรียมโบลิซึมที่มันขนาดใหญ่มากๆก็สามารถอุดทำให้มันเป็นการบล็อกของหัวใจระหว่างห้องซ้ายห้องขวาเกิดเป็น obstructive shock ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นไซนัสแทคคิคาร์เดียเหมือนกันแต่ว่าแพทเทิร์นมันจะต่างจากตะกี้นี้คืออันนี้ก็มีแพทเทิร์นอ่านคล้ายๆเดิมนะฮะเรทก็ประมาณ100-110เนาะริทึมก็มี P wave มี QRS ดูคร่าวๆก็เป็นไซนัสริทึม axis ก็ดูปกติ QRS ก็ไม่ได้กว้างนะฮะมี finding เฉพาะอื่นๆที่เราจะเจอได้อีกไหมก็คืออันนี้เนี่ยเราบอกแล้วเป็นไซนัสแทคคิคาร์เดียเหมือนกันนะฮะแต่ว่า finding ที่ต่างกันก็คือเรามาเจออะไรเนี่ยนี่เรามาเจอสิ่งที่เรียกว่า PR depression นะซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นที่เอเทียมนะแต่ว่าโรคถ้าเกิดว่ามันมีแต่โรคข้อหลอดเลือดหัวใจที่เราคุ้นเคยกันคือเนี่ยมี ST elevation เหมือนเดิมนะฮะ ST elevation อยากกระโดดว่าเป็น MI นะฮะ ST elevation มาจากสาเหตุอะไรก็ได้ที่มันทำให้เกิดความผิดปกติของการ repolarization เกิดความผิดปกติของความต่างศักย์ในช่วงตอนที่มันจะก่อนที่จะ repolarize แล้วก็ระหว่างที่ repolarize นี่แหละซึ่งสาเหตุมันก็มาได้จากหลายอย่างมากจะเป็นแบบ ischemic heart disease ก็ได้หรือว่าจะเป็นไฮพวก left ventricle hypertrophy left bundle band block อะไรก็ตามที่มันทำให้การนำไฟฟ้าตรงนั้นผิดปกติไปได้เนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุมากๆนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราถึงต้องค่อยๆแกะทุกอย่างมารวมกันถ้าเราเห็นเป็น ST elevation แล้วเรากระโดดไปเลยก็คือเจ๋งก็คือมันเนตผิดไปเลยนะครับเพราะว่าคนนี้จริงๆมันมีภาวะอีกภาวะหนึ่งที่ต้องนึกถึงมากกว่าเป็นischemic heart นะฮะมากกว่าเป็นโคโรนารีก็คือภาวะ PR depression แล้วก็มี ST elevation ลักษณะมันเนี่ยเป็นลักษณะ concave คือเป็นเหมือนกับกระจกเว้าอะฮะเหมือนกับเว้านะถ้า convex นูนๆแบบนี้แล้วก็นึกถึง MI แต่ถ้าเป็น concave เนี่ยก็มีภาวะนึงที่เรานึกถึงด้วยก็คือภาวะ pericarditis นะฮะเรื่องหัวใจอักเสบซึ่งก็จะมีคลินิคอลที่เด่นๆก็คือมีอาการรู้สึกเป็น pleuritic chest pain ได้หรือว่าถ้าบางคนหนักๆก็อาจจะเป็น angina chest pain ได้เหมือนกันนะครับมีการอักเสบก็จะทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีน้ำเข้าไปคั่งอยู่ภายในเป็น pericardial effusion แล้วสุดท้ายกลายเป็น cardiac tamponade นะฮะก็ทำให้ถึงตายได้เหมือนกันสาเหตุก็ค่อยไปหาต่อว่าเป็นไซนัสคิคาร์เดียจาก pericarditis ซึ่งเป็น pericarditis ที่มีสาเหตุจากอะไรได้บ้างการเชื้อ idiopathic viral การใช้ยาinfiltrative disease พวกเนี้ยสาเหตุก็มากมายมหาศาลแต่เอาง่ายๆคือให้เราอ่านว่าเป็น sinus tract แล้วพอจะเดาสาเหตุออกได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้ให้ได้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วฮะประมาณนี้สรุปก็คืออันนี้เนี่ยเรามาโชว์ให้ดูว่าการอ่าน EKG อย่างเป็นระบบเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่เจอ sinus tract เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุของมันให้ได้นะเนื่องจากว่านี่ก็จะเป็นสภาวะที่เราเจอบ่อยมากในอนาคตนั่นก็ไปหาสาเหตุให้ได้นะอ๋อแล้วก็มีอันนึงที่ต้องเพิ่มเติมไปก็คือMI อะฮะ myocardial infarction นะปกติแล้วมันจะไม่เกิดแทคคิคาร์เดียที่ชัดเจนมากๆยกเว้นแต่มันจะแบบอินฟาร์กจนหัวใจมันพังไปหมดแล้วแล้วมันเข้าสู่ภาวะช็อกอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเวลาที่มันอยู่ในภาวะ MI ภาวะไฮโปซิกเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นรีเฟล็กซ์อย่างนึงของหัวใจที่เรียกว่าอะไรนะ basal jarish reflex เบสโซจาริชที่เราเรียนกันตอนปี2ว่าการใส่พวกสารคอนทราสต์บางชนิดเข้าไปในเวนทริเคิลเนี่ยมันจะทำให้ฮาร์ทเรทมันช้าลงนะฮะรวมถึงภาวะอิสคิเมียก็ด้วยเนื่องจากว่ามันจะมีรีเซพเตอร์ที่จะรับสัญญาณพวกนี้แล้วเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดพาราซิมแพทติกไฟล์ออกมามากขึ้นก็จะสโลว์ฮาร์ทเรทลงไปครับทำให้เกิดเป็นแบบหัวใจเต้นปกติหรือแบดดี้คาเดียไปแต่ส่วนใหญ่แบดดี้คาเดียอันนั้นก็จะเจอถ้ามันไปอินฟาร์กที่ SA nodeแล้วมันทำให้เกิดแบบสัญญาณเกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าไปที่ AV node แล้วมีแบบเป็น hard block กันนะครับซึ่ง reflex อันนี้เนี่ยประโยชน์ของมันอย่างที่เราเล่าให้ฟังในคลิปนู้นเนาะก็คือมันจะทำการปกป้องหัวใจทำให้หัวใจมันใช้ออกซิเจนน้อยลง
คือถ้าเกิดว่ามันเจอเป็นอิสคีเมียแล้วมันทำให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นมันก็จะทำให้หัวใจยิ่งเกิดการขาดเลือดเร็วขึ้นดังนั้นแล้วมันก็เป็นเหมือนรีเฟกที่เอาไว้ถนอมพลังงานหัวใจทำให้การไหลเวียนของพวกสารพิษต่างๆหรือว่าภาวะขาดออกซิเจนเนี่ยมันเกิดช้าลงแล้วร่างกายมีเวลารีคอเวอร์มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือในภาวะ MI ก็อย่าตกใจนะว่าเอ MI หัวใจมันต้องพังสิมันต้องเต้นเร็วสิคือเวลาหัวใจมันพังมันวอลของมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้มันอินฟาร์กไปส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนอื่นมันจะสามารถมีการบีดเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนได้ดังนั้นถ้ามันไม่ได้อินฟาร์กแบบชิบหายหรือหลายๆวอลมากจริงๆเนี่ยมันก็จะสามารถคอมเพนเซตได้แล้วมันก็จะไม่ได้กลายเป็นแทคคีคาร์เดียอย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของสัญญาณแทคคีคาร์เดียสำคัญสุดคือไปหาเหตุผลมันมาให้ได้ถ้ามันหาเหตุผลไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นแบบ inappropriate ไปเลยจะต้องให้ยาบางชนิดเช่นเป็นเบต้าบล็อกเกอร์หรือว่าให้ยาเป็นไอวาบาดีนนะไอวาบาดีนก็คือเป็นยาตัวหนึ่งที่จะไปยับยั้ง IF คือยับยั้งโปรฟันนี่เคอร์เรนต์หรือว่า HCN channel ที่เป็นตัวควบคุมเฟส4 diastolic depolarization ในพวกที่เป็น slow conducting cell นะ slow potential cell ก็จะช่วยลดฮาร์ทเรทได้เป็นยาตัวหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็นำมาใช้ในการ treat โรคหัวใจล้มเหลวได้เหมือนกันนะฮะที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปแล้วทำให้หัวใจมีปัญหาโอเคต่อมาดูข้อ2กันบ้างนะครับจะเร็วขึ้นแล้วนะเรทเป็นยังไงบ้างเรทโอ้โหโคตรเร็วเลยนับช่องนี้กับช่องนี้เรทประมาณสักแบบ260 270 280ได้เรทเร็วมากเรทมากกว่า250แล้วกันริทึมเป็นไงริทึมก็ใช้หลักตามเมื่อกี้เลย PQ3R อันนี้เปิดมาก็เจอปัญหาเลยว่าดูที่รีด2แล้ว P หาย P wave หายหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่คลื่น S wave หน้าตาแปลกๆโผล่มาแทนนะฮะ P หายอะไรอีกคิดว่า S ตามหลัง P ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันไม่มี P ให้ดูตั้งแต่แรกแล้วแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเป็น narrow complex แล้วไงต่ออีก narrow complex rate เร็วมาก rhythm ไม่มี P หาย คิดว่า S แคบโอเคaxis ก็ยัง axis ก็ปกติดีนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะเข้าในกลุ่มที่เรียกว่า supraventricular tachycardia หรือ SVT นะครับเอาล่ะ SVT เนี่ยมันหมายถึง tachycardia อะไรก็ได้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากส่วนของด้านบนนะฮะส่วนของเหนือต่อเวนติเคิลก็คือเหนือก็คือตั้งแต่ AV node ขึ้นไปนั่นแหละก็จะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เวนติคูลาร์แทคคีคาเดียถ้าต่ำกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นเวนติคูลาร์แทคคีคาเดียนะครับซึ่งซุปเปอร์เวนติคูลาร์แทคคีคาเดียเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่มันล้อตามมาด้วยกันก็คือ paroxysmal SVT หรือว่า PSVT นะครับสองคำนี้มันจะเป็นคำที่มันล้อกันอยู่เพราะว่าซุปราเวนติคูลาร์แทคคีคาเดียเนี่ยบางคนก็หมายถึง paroxysmal SVT เขาว่า paroxysmal เนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดแบบติดๆดับๆอยู่ดีๆมันจะมามันก็โผล่มาเลยนะฮะเหมือนปกติถ้าเป็นคลินิคอลของคนที่มี PSVT ก็คืออยู่ดีๆก็ใจสั่นขึ้นมาเลยอยู่ดีๆหัวใจก็เต้นรัวๆรู้สึกใจสั่นรู้สึกเหนื่อยยังไงก็เป็นไปได้นะครับพวกนี้จะเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการ paroxysmal ซึ่งมันจะต่างจาก SVT ปกติที่มันไม่ paroxysmal ยังไงคือบางครั้งเนี่ยนิยามมันก็จะใช้ต่างกันตรงที่ว่าเวลาพูดถึง paroxysmal เนี่ยเราจะต้องทำการตัดส่วนของ sinus tachycardia ทิ้งไปให้ได้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่า sinus tachycardia มันจะไม่โผล่มาเป็นลักษณะ paroxysmal เหมือนเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าพอเราวิ่งไปครบ100เมตรแล้วอยู่ดีๆหัวใจเราจะเต้นแบบเร่งความเร็วขึ้นอีก2เท่าจากเดิมเป็นตุบตุบตุบกลายเป็นตุบ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 ขึ้นมาเฉียบพลันเลยก็ไม่ใช่มันต้องค่อยๆใช้เวลาแรมอัพค่อยๆใช้เวลาไต่ขึ้นไปแต่ว่า paroxysmal SVT คือมันอยู่ปกติมันก็ขึ้นเลยอยู่ดีๆก็มานะฮะดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นเทอมหนึ่งที่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่ sinus attack นะเราดูให้แล้วถ้าเราบอกว่ามันเป็น PSVT อ่ะนะตัวอย่างคลินิคอลก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแหละรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นมาเฉียบพลันนะครับแต่ว่าในการดูอย่างนี้เนี่ยเราก็มักจะไม่ได้พูดว่าเป็น paroxysmal เพราะบางครั้งมันจะเป็นไซนัสก็ได้แค่ว่าเรทมันเร็วมากๆแล้วเรามอง P wave ได้ไม่ชัดเองดังนั้นแล้วการเรียกว่า SVT ก็เป็นเทอม umbrella term เป็นเทอมกว้างๆที่ครอบคลุมทุกอย่างซึ่งเราก็จะนิยมเรียกว่าเป็น SVT กันมากกว่าอันไหนก็ตามที่มันดูแล้วสัญญาณมันไม่ได้เป็น ventricular คือไม่ได้เป็น Y complex แล้วคิดว่าน่าจะมีจุดกำเนิดจากข้างบนเป็น narrow complex ที่น่าจะมีจุดกำเนิดจากข้างบนก็เรียกว่าเป็น SVT นี่แหละ
ทีนี้ SVT เนี่ยมันก็จะมีชนิดหลักๆอยู่หลายชนิดมากนะครับไม่ว่าจะเป็น atrial tachycardia AVRT AVRT atrial flutter atrial fibrillation อะไรพวกนี้มันมีเยอะมากเราจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วกันก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น regular กับ irregular นะฮะสำหรับกลุ่ม regular เองเนี่ยก็คือสัญญาณเกิดขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งพวกนี้เองก็จะรวมแทบจะทั้งหมดเลยที่มันไม่ได้เกิดมาจากแหล่งที่มันไม่มีความสม่ำเสมออย่างเอาตัวที่ไม่สม่ำเสมอก่อนคืออิเล็กกูล่าเนี่ยตัวที่เด่นชัดที่สุดคือ atrial fibrillation เนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นมาจากโฟซายต่างๆภายในเอเทียมที่มันมีการเกิดขึ้นของสัญญาณเร็วช้าไม่เท่ากันนะดังนั้นแล้วมันก็จะทำให้มันมีสัญญาณที่ส่งลงมาผ่านมาถึงเวนทริเคิลได้เนี่ยคือนึกภาพว่า AF เนี่ยมันมีสัญญาณเกิดขึ้นจากหลายๆตำแหน่งภายในหัวใจแล้วสัญญาณที่มันจะลงมาที่ AV node แล้วจะลงไปถึง ventricle ได้เนี่ยจากหัวใจแต่ละจุดเนี่ยมันมีระยะทางที่มาถึง AV node ไม่เท่ากันดังนั้นแล้วมันมาจากอันไหนเนี่ยมันก็จะมีเรทที่ลงมาถึงข้างล่างไม่เท่ากันบางอันก็เร็วบางอันก็ช้าอันเนี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็น irregular rate แต่ก็ไม่ได้มีแค่ AF อย่างเดียวนะฮะก็ยังมีอีกหลายๆอย่างก็คือพวกที่เรียกว่า variable blockvariable block ก็คือปกติแล้วใน AV node มันจะสามารถที่จะต้านทานการส่งลงมาได้ถึงเรทประมาณหนึ่งแล้วมันจะก็จะทำให้ลงมาแบบ1ต่อ1คือสัญญาณจากเอเทียมมา1ลูกก็ลงไปที่ ventricle 1ลูกนะฮะแต่ในสภาวะที่หัวใจห้องตรงเอเทียมเนี่ยมันเต้นเร็วมากๆเนี่ยมันจะสามารถทะลุเรทของการป้องกันของAV ได้คือมันก็จะไม่สามารถบล็อกให้มันลงมา1ต่อ1ได้แล้วบางครั้งมันก็จะลงมาแบบ2ต่อ1 3ต่อ1บ้างยกตัวอย่างโรคที่สามารถเห็นเรื่อง variable block ได้ชัดเจนที่สุดคือ atrial flutter นะซึ่งเราจะใช้ย่อว่า AFL atrial flutter เนี่ยมันก็คือเป็นคลื่นที่มันเกิดจากภายในของหัวใจห้องบนของไรเอเทียมนะฮะแล้วมันมีการวิ่งวนเป็น re-entry circuit ใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดต่อแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่า atrial flutter เนี่ยปกติเวลาคลื่นมันมามันก็จะมาเป็นคลื่นทรายอย่างนี้แล้วคลื่นทรายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกตัวที่พีคของมันมาถึงจุดนี้แล้วมันจะสามารถถูกส่งไปที่ ventricle ได้หมดบางครั้งถ้าเรทมันเร็วเกินมันก็จะส่งไปแบบ variable เช่นบางครั้งก็เป็น2ลูกส่งทีนึงบางครั้งเป็น3ลูกส่งทีนึงบางครั้งส่งติดกันเลยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็น irregular ได้เหมือนกันกับอีกชนิดนึงก็คือ multifocal atrial tachycardia หมายความว่าด้านในเอเทียมเนี่ยมันมีหลายโฟคัลมากแต่ว่าโฟคัลของมันเนี่ยมันเป็นจุดๆมันไม่ได้เป็นเรียนที่เซอร์กิตเป็นวงๆเหมือนกับใน AF ดังนั้นใน MAT เราจะยังเห็น P wave ได้อยู่แตกต่างจาก AF ที่มันจะไม่เห็นเป็น P wave แล้วมันจะเห็นเป็น fibrillary wave เป็นแบบ P wave มันแยกกันบีบทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะไม่เห็นเป็น P wave ขึ้นมาเป็นลูกๆแต่ MAT จะยังเห็น P wave เป็นลูกๆอยู่แค่ว่า P wave ของ MAT อ่ะมันจะหน้าตาแตกต่างกันแล้ว PI interval ของ P wave แต่ละอันมันก็จะไม่เท่ากันด้วยเช่น MAT นะฮะก็อาจจะเจอเป็นอย่างนี้ลูกเล็กแล้วก็ QRS ประมาณนี้แล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็แบบนี้หรือไม่ก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นอันยาวก็ได้แล้วแต่นะมีตั้งแต่3แบบของ P wave ขึ้นไปก็จะเรียกว่าเป็น MAT ซึ่งก็จะเจอได้ในพวกผู้ป่วยโรคปอด COPD อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็จะทำให้เจอเป็นอาริทเมียชดิดได้บ่อยก็เป็นอาริทเมียที่จัดการยาของมันจีแล้วมันก็ไม่ออกมันต้องไปแก้ underlying disease ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็น regular ก็จะแบ่งได้ออกเป็นอีกหลายๆชนิดอีกเช่นแบ่งเป็น atrial tachycardia ก็คือเป็น focal ถ้าเป็น focal ก็คือมี1จุดซึ่งเป็น ectopic focus อะไรก็ได้ที่มันขึ้นมาแทน sinus node ซึ่งมันจะขึ้นมาแทนเพราะว่า sinus node มันเจ๊งหรือว่ามันขึ้นมาแทนเพราะว่ามันเร็วกว่า sinus node ซึ่งก็จะ suppress มีเป็นกลไก suppression ของมันนะฮะเรทไหนเร็วสุดก็ suppress ตัวอื่นแล้วมันก็จะเป็นตัว pacemaker หลักไปนะครับกับอีกชนิดหนึ่งคือเป็น macro reentrant macro reentry คือเป็น reentry วงใหญ่ๆไม่ได้เป็น reentry วงเล็กๆกระจายเหมือน AF ก็คือ atrial flutter นั่นแหละ atrial flutter ก็เป็นชนิดหนึ่งของ macro reentry แต่ก็ไม่ใช่ทุกชนิด macro reentry บางชนิดวงมันก็ไม่ได้ออกมาในหน้าตาเป็น atrial flutter ก็มีนะครับมีกลุ่มอะไรอีกมีกลุ่ม AVNRT ก็คือเป็นเกิดจากว่ามีการเรียนที่กันอยู่ที่ตรง AV node ซึ่ง AV node มันก็จะมีไฟเบอร์ที่นำไฟฟ้าได้เร็วไม่เท่ากันเป็น fast กับ slow pathway แล้วมันเกิดการกระตุ้นอาริทเมียขึ้นพวกนี้ก็ลองไปศึกษากลไกดูนะฮะครั้งนี้ก็คือไม่ได้มาในเรื่องกลไกมากแต่ว่ามาให้ดูว่าเราเอาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกมาประยุกต์ใช้ในการอ่านยังไงบ้างอันสุดท้ายก็คือ AVRT
AVRT ก็คือเป็นลักษณะของมี bypass track แล้วมันวิ่งวนกันระหว่าง bypass track กับ AV node ก็คืออาจจะลงทาง AV node ขึ้นทาง bypass track ก็ได้นะฮะแล้วมันก็วนกันเป็นลูปไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเนี่ยครับก็คือเป็นการ approach supraventricular tachycardia ง่ายๆก็คือแบ่งเป็น regular irregular ก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยไปดูลักษณะย่อยเอาว่าน่าจะเป็นชนิดไหนมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเอาที่สำคัญที่สุดของระดับ preclinic ก็คืออ่านให้ได้ว่าเป็น supraventricular tachycardia ก่อนเท่านี้สำคัญสุดแล้วฮะเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เราก็อ่านได้นะว่าเป็น supraventricular tachycardia ส่วนเป็นชนิดไหนไม่ชนิดไหนเนี่ยอาจจะยังไม่สำคัญขนาดนั้นเรามีสิ่งที่แก้ไขหน้างานได้ก่อนนะครับก็คือวิธีการรักษา SVT นั่นเองวิธีการรักษา SVT หน้างานเองเนี่ยมันก็จะมีคอนเซ็ปต์สำคัญที่สุดก็คือการตัด SVT เนี่ยอย่าง SVT ปกติถ้ามันมาเป็นเรกูลาร์เอาอย่างในข้อนี้ก็เป็นเรกูลาร์เนี่ยมันก็จะมีไม่3อย่างใดก็นั่นแหละ AT AV NRT AVRT โอเคซึ่ง2อันที่เราจะสามารถตัดทิ้งได้ก็คือตัดทิ้งหมายถึงว่าจัดการให้เรียบร้อยนะก็คือ AVRT กับ AVNRT ซึ่ง2อันนี้มันมีคุณสมบัติที่เหมือนกันก็คือมันต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ผ่าน AV node ที่จุดหนึ่งคือหมายความว่ามันเหมือนกับมันลงล็อกพอดีกันเป๊ะๆอะฮะคือเหมือนกับเราลองทำอาหารก็ได้อะเราทำอาหารแล้วเรารู้ว่าเราทำสูตรเนี้ยแล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้แน่ๆเราใส่อันนี้เข้าไปเท่านี้เราใช้แป้งเท่านี้เราผัดเท่านี้กี่นาทีมันลงล็อกเท่านั้นแน่ๆแล้วมันจะออกมาเป็นเรียนทรีได้แบบนี้แน่ๆแต่ถ้าเราใส่ส่วนผสมลงไปผิดนิดเดียวเช่นมีAV node มันมี refractory period ที่นานขึ้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเนื้อเยื่อรอบๆมัน refractory period ไม่เท่าเดิมระบายไฟฟ้าได้ช้ากว่าเดิมเนี่ยแค่เปลี่ยนนิดเดียวมันก็จะพังลงมาได้อาหารเราก็จะเละเทะได้อันนี้ก็เป็นคำเปรียบหนึ่งที่ชอบไว้เราตรวจกันฟังเหมือนกันว่าไอ้พวก paroxysmal เนี่ยก็คือแบบเหมือน perfectionist ทุกอย่างมันต้องเป๊ะระยะเวลาวงรอบการเกิดบล็อก refractory period ความเร็วในการนำทุกอย่างต้องเป๊ะไม่เป๊ะพังเลยดังนั้นที่ของเราก็คือทำให้มันไม่เป๊ะแล้วความพาร็อกซิสมอลมันแตกมันจะดับลงไปทันทีเลยนะเหมือนกับเซอร์กิตที่มันเคยวนๆอยู่แล้วพอเราทำให้มันแค่ช้าลงแค่นิดเดียวเซอร์กิตมันแตกเลยมันกลับมาเป็นไซนัสริทึมเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการแมเนจเมนต์ของ SVT ที่เป็นเรกูลาร์เนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเราต้องไปจัดการกับ AV node ก่อนก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ความเร็วในการนำของ AV node มันช้าลงมันก็จะมีทำได้หลายวิธีอย่างถ้าเราทบทวนฟิสิโอโลจีของ AV node เนี่ย AV node เป็นเนื้อเยื่อใน conducting system ที่นำไฟฟ้าได้ช้าที่สุดเนื่องจากว่ามีแก็ปจังชันน้อยที่สุดและเปิดน้อยที่สุดด้วยส่วนกลไกในการควบคุม AV node เองเนี่ยก็ควบคุมจากระบบประสาททั้ง sympathetic nervous system แล้วก็ parasympathetic nervous system ดังนั้นสิ่งที่เราอยากทำก็คือกระตุ้น parasympathetic หรือไม่ก็ยับยั้ง sympathetic ลงไปให้ได้เพื่อให้ความเร็วในการนำมันช้าลงนะฮะเพื่อที่จะ slow AV node ลงมาเราก็มีหลาย option option แรกก็คือการกระตุ้นพาราซิมผ่านสิ่งที่เรียกว่าวอลซาวามานูเวอร์เองถ้าใครจำได้นะฮะตอนนี้เราเรียนฟิสิโอตอนปี2เนี่ยวอลซาวามานูเวอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมันจะกระตุ้นให้เกิดพาราซิมพาเทติกแอคทิเวชันอย่างรุนแรงก็คือตอนที่เราทำวอลซาวาคือเหมือนกับเราออกแรงเบ่งแล้วมันทำให้เลือดกลับสู่หัวใจได้น้อยลงมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในจุดนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าซิมพาเทติกมันจะยังทำงานเยอะอยู่แต่พอหลังจากที่เราคลายซิมพาเทติกออกเฉียบพลันให้เลือดวิ่งกลับเข้าหัวใจได้เฉียบพลันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกระตุ้นพาราซิมพาเทติกอย่างมหาศาลซึ่งการกระตุ้นพาราซิมพาเทติกอันเนี้ยเราก็หวังว่ามันจะมากเพียงพอที่จะไปสามารถตัดวงจรทำให้ AV node conduction มันช้าลงแล้วตัดวงจรของ paroxysmal SVT ได้นะฮะกระบวนท่าวอลซาวามานูเวอร์มันก็มีหลากหลายรูปแบบมี modify วอลซาวาให้ยกขาขึ้นอะไรอย่างงี้ก็มีก็ลองไปศึกษาในรายละเอียดเอานะฮะนอกจากนี้อันอื่นก็เช่นเอาหน้าจุ่มน้ำแข็งหน้าจุ่มน้ำแข็งก็เป็นรีเฟกต์อันนึงที่เราเรียนตอนปี2นะฮะว่ามันสามารถกระตุ้นให้เกิดวาโกลสติมูเลชันอย่างรุนแรงได้เหมือนกันคือเดิมทีรีเฟกต์อันนี้มันมีไว้ปกป้องพวกสิ่งมีชีวิตเวลาที่มันจะลงไปในน้ำมันต้องสโลว์ดาวน์ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนะฮะมันก็จะกระตุ้นพาราซิมพาเทติกเพื่อสโลว์ดาวน์ทุกอย่างสโลว์ดาวน์เมตาบอลิซึมก็จะช่วยลดการใช้ออกซิเจนด้วยในที่นี้ก็คือเราเอามาช่วยกระตุ้นวาโกลอย่างกระทันหันก็จะทำให้เกิดการตัดวงจรที่ AV node ได้นะฮะอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือการใช้ยาอะดีโนซีนนั่นเองอะดีโนซีนเองเนี่ยก็คือเป็นยาแอนตี้อาริทมิกที่อยู่ในกลุ่มที่5นะเป็นคลาส5ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่หลากหลายนั่นแหละมันก็มีอะดีโนซีนมีไดจ็อกซินมีแมกนีเซียมซัลเฟตนะฮะซึ่งฤทธิ์การทำงานของอะดีโนซีนเองเนี่ยก็คือสโลว์ดาวน์ทุกอย่างนะฮะมันมีอะดีโนซีนรีเซปเตอร์อยู่ซึ่งก็จะไปลด
การไหลเข้าของไอออนต่างๆนะครับไอเดโรซีนเองเนี่ยก็คือจะสโลว์การทำงานของหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนตอนปี2เนี่ยก็คือเราก็จะจำได้ว่าไอเดโรซีนมันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการวาโซไดเลชันของพวกโคโรนารีอาร์เทอรี่ได้เหมือนกันทำให้มันเหมือนกับเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้การมันมีความต้องการใช้ออกซิเจนเยอะมันก็จะขยายหลอดเลือดออกแล้วก็ทำให้มีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นนะฮะนั่นแล้วเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวที่ใช้ในการสโลว์หัวใจก็ได้นะครับตัวไอเดโรซีนเองเนี่ยมันก็จะทำให้ความเร็วในการนำในเอวีโนดมันช้าลงก็จะเป็นตัวที่ตัดได้เลยเหมือนกันซึ่งการตอบสนองตัวไอเดโรซีนเองเนี่ยมันก็มีหลายแบบมากก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นAVNRT หรือ AVRT เนี่ยถ้าได้รับอะดีโนซีนเข้าไปมันอาจจะหลุดเลยก็ได้แบบโดนตัดทิ้งไปเลยก็คืออยู่ดีๆแบบเต้นเร็วๆปุ๊บเราก็หยุดไปเลยอันนี้ก็คือพวกกลุ่มที่เป็น PSVT นะฮะกลุ่มที่ใช้ Reentry เป็นหลัก AVNRT AVRT แต่ถ้ามันค่อยๆ slow down ลงเนี่ยก็เอาใหม่นะภาพ slow down ไม่สวยเลยอึ๊บถ้าค่อยๆ slow down ลงเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเป็นพวกไซนัสเป็นสัญญาณจากไซนัสมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกจับไปอย่างสมบูรณ์ก็เหมือนกับว่าไซนัสมันไม่ได้ขึ้นเร็วแบบเฉียบพลันไซนัสก็ไม่ได้ลงเร็วแบบเฉียบพลันเหมือนกันมันก็จะเป็นการตอบสนองแบบค่อยๆช้าลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเร็วขึ้นใหม่เพราะอย่าลืมว่าอะดรีโนซีนระยะเวลาการทำงานแค่10วินาทีเท่านั้นนะฮะไฮฟ์ไลน์มันสั้นมากถ้าเกิดมันไม่ตอบสนองเลยก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณที่มันเป็นแนโรคอมเพล็กซ์แต่ไม่ได้เกิดที่เหนือเอวีโนดก็ได้ก็คืออาจจะเกิดใต้ตัวเอวีโนดทันทีคือVT ที่มันเกิดขึ้นมาจากตรงเซปตัมนะเรียกว่า high septal VT high septal ก็คือเกิดที่ตรงต้นฮิสเนี่ยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นตัวแคบอยู่เพราะมันยังลง2ทางนี้ได้แค่ว่ามันอยู่เหนือ AV มันอยู่ใต้ AV node มันก็จะไม่โดนอะดรีโนซีนบล็อกแล้วมันก็จะไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยมันก็จะไปต่อของมันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอีกชนิดนึงก็คือมี AV บล็อกเกิด AV บล็อกขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเต้นต่อไปของมันอันนี้ก็จะเจอในเอเทียลฟัตเตอร์นะเช่นปกติสมมติเราเจอเป็นฟัตเตอร์2ต่อ1อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเจอว่าถ้าเกิดว่าให้อะดรีโนซีนไปมันก็อาจจะมีเรทที่ช้าลงก็ได้แต่มันจะเป็นเหมือนเป็น AV บล็อกของมันเป็น3ต่อ1เป็น4ต่อ1ก็ว่าไปนะฮะในกรณีที่เป็นพวกเอเทียลฟัตเตอร์มาโครเรียนแทรนทั้งหลายเป็นเรียนที่วงใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะการตอบสนองดีโอซีก็จะมีอยู่4แบบซึ่งเราก็สามารถให้ดีโอซีได้2รอบเนาะรอบที่1ก็ให้6รอบที่2ก็ให้โดส2เท่าเป็น12แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้ก็ไม่ควรให้แล้วเพราะดีโอซีมันก็จะส่งผลเสียอื่นต่อหัวใจแล้วก็ต่อระบบอื่นของร่างกายได้นะฮะถ้าให้ในปริมาณที่มากเกินไปส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นตัวกระตุ้นแค่ระดับโลคอลเท่านั้นถ้าสมมติว่าให้อะดรีโนซีนไปแล้วสามารถรู้ได้ว่าเป็นริทึมชนิดไหนเนี่ยสมมติเรารู้ว่าเป็น AVNRT หรือ AVRT มันตัดแล้วมันหยุดเนี่ยเราก็สามารถไปทรีทเมนต์อย่างอื่นต่อได้เช่นเอาไปจี้ไฟฟ้าหัวใจทำให้ตัดพวกพาสเวย์ของ AV node หรือว่าตัดบายพาสแทร็กทิ้งได้เอาไปจี้หัวใจอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซนัสแท็กก็ค่อยไปหาสาเหตุต่อไปนะครับทีนี้สมมติว่ามันไม่สามารถที่จะตัดลงไปได้สมมติว่ามันไม่ใช่ทุกชนิดที่ใช้อะดรีโนซีนแล้วมันจะตัดลงไปได้คือการตัดมันก็แค่ตัดวงจรตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจมันยังอยู่ในสภาวะที่มีหลายๆอย่างมากวนมันอยู่เช่นอยู่ในสภาวะอินเฟคชันเซปซิสขาดเลือดพวกนี้ฮะมันก็จะยังสามารถเกิดอาริทเมียกลับมาใหม่ได้คือมันไม่ใช่ว่าเราตัดทิ้งครั้งนึงแล้วมันหายไปเลยตลอดกาลมันกลับมาใหม่ได้ถ้าหัวใจมันยังแย่อยู่นะฮะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการให้การรักษาด้วยอันนี้ไม่ได้ผลเราก็ต้องใช้ AV node blocker ตัวอื่นคือ AV node blocker ตัวอื่นที่มันจะยืนยาวกว่าเพราะว่าดีโอซีนได้แค่10วิก็จะมีหลายตัวนะฮะเช่นเบต้าบล็อกเกอร์อย่างที่เราทราบกันแล้วก็แคลเซียมชานเนลบล็อกเกอร์คือเวทบามิวดีโอเทียเซมพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการไปบล็อกคอนดักชันเวลโลซิตี้ของ AV node ก็ทำให้ AV node ช้าลงได้เป็นเหมือนตัวคุมเรทอย่างหนึ่งนะฮะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วทุกอย่างไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยเราก็เอาไปคาร์ดิโอเวิร์ดหรือซิงโครไนซ์คาร์ดิโอเวอร์ชันนะฮะซิงโครไนซ์คาร์ดิโอเวอร์ชันเนี่ยก็คือการใช้ไฟฟ้าในการช็อคลงไปในจังหวะที่หัวใจเนี่ยมันอยู่ที่ R wave พอดีนะซึ่งเราต้องใช้คำว่าซิงโครไนซ์เพราะว่าเราจะต้องให้เครื่องมันสามารถรับรู้ได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ที่ R wave นะเราตอนนี้มันสามารถจับ R wave ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถจับ R wave ได้เราก็จะจับให้มันช็อคตรงกับ R wave มันก็จะสามารถที่จะคลายอาริทเมียได้มันก็เป็นการรีเซ็ตสัญญาณไฟฟ้าทั้งหัวใจใหม่อีกรอบนึงนั่นแหละที่เราต้องเรียกว่าซิงโครไนซ์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้มันไปอยู่ตรงนี้ได้นะฮะนี่คือ T wave ซึ่ง T wave เป็นช่วงที่มันกำลังเกิดrepolarization และมันก็จะมีช่วงที่เข้าสู่ช่วงที่เป็น relative
relative refractory period ก็คือถ้าเกิดว่ากระตุ้นด้วยความแรงมากพอก็จะทำให้มันเกิดสัญญาณไฟฟ้าซ้ำขึ้นมาตอนนั้นได้โดยที่มันยังไม่ได้พักดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเผื่อไปช็อคตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเรียกว่า R on T phenomenon R on T ก็คือไปสร้าง R ไปสร้างการ depolarize เหนือตรงที่มัน repolarize อยู่ตรงนั้นมันก็จะทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าวนไปวนมาไม่จบสิ้นนะเหมือนกับเซลล์ที่มันควรจะดับลงไป repolarize แล้วมันก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วมันก็จะกระตุ้นเซลล์รอบๆไปอีกอันนี้ก็เป็นกลไกที่มันกลไกเดียวกับทอร์ซัสเดอร์ปวงอะกลไกเดียวกับโพลิมอร์ฟิก VT ในรูปแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นสภาวะที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเราแก้ไขไม่ได้ก็จะตายได้นะมันก็จะกลายเป็น VT กับกลายเป็น ventricular fibrillation ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเลยต้องใช้เป็น synchronize ดังนั้นแล้วในเวลาที่ตอบสอบเองก็ตามเนี่ยการแยกกันระหว่าง synchronize cardioversion กับdefibrillation ก็มีความสำคัญมากนะฮะคือ2 อย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับอย่าสับสนก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของทรีทเมนต์ของ SVT หน้างานก็คือเรารู้ว่าเป็นเรกูล่าแล้วเราก็ให้ยาบล็อกใช้กระบวนท่าบล็อกเอวิโนก่อนถ้าใช้ไม่ได้ก็อะดีโนซีน2โดสไม่ได้แล้วก็ใช้ยาระยะยาวแต่ถ้าทำหมดไม่ได้เลยก็ค่อยมาคาร์ดิโอเวิร์ดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสภาวะของคนไข้ตอนนั้นเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นอันสเตเบิลตั้งแต่แรกเลยอันสเตเบิลคือเช่นแบบมี BP ดรอปหัวใจเต้นเร็วมากๆโคตรๆจนแบบเริ่มรู้สึกอาลัยสลบปวดหน้าอกเลือดไปเลี้ยงที่นู่นที่นี่ไม่พอนะฮะพวกนี้ก็คือต้องทำซิงโครไนซ์คาร์ดิโอเวิร์ดเลยคือโดยปกติใน SVT มันก็อาจจะไม่ค่อยถึงขั้น unstable เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เราเรียนกันตอนปี2ฟิสิโอว่าฮาร์ทเรทเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสโตรกวอลลุ่มก็ต่อเมื่อมันเร็วเกินจุดนึงไปแล้วเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าตอนแรกเนี่ยฮาร์ทเรทจะเพิ่มสโตรกวอลลุ่มผ่านทางกลไกของพวก staircase phenomenon เนาะที่ว่ายิ่งเต้นเร็วเท่าไหร่แคลเซียมยิ่งคั่งในเซลล์เยอะดังนั้นมันก็ยิ่งบีบแรงดังนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยฮาร์ทเรทที่เร็วจะทำให้สโตรกวอลลุ่มเพิ่มขึ้นแต่เมื่อมันเพิ่มขึ้นเกินไปสักแบบ180 200บีต่อนาทีแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสโตรกวอลลุ่มมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะลดลงแทนเนื่องจากว่าไดแอสโตริกฟิลลิ่งไทม์มันลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะจนกระทั่งถึง250 300เนี่ยมันก็จะเริ่มมีแบบอินสตาบิลิตี้โผล่ขึ้นมาได้นะเริ่มมีแบบว่า BP ดรอปพวกนี้ตามมาได้แต่ใน SVT ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอ SVT rate ส่วนใหญ่ก็จะจำกัดอยู่ไม่เกิน300เนื่องจากคุณสมบัติของ AV node มันก็จะบล็อกไว้ระดับ1นะฮะไม่ให้มันเรทมันเร็วกว่านั้นเหมือนกับที่เราเห็นในเรื่องของ AT factor เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องของการ management SVT เพราะฉะนั้นข้อนี้เองเนี่ยก็คือถ้าอ่านแบบว่าง่ายๆคือมี description ไปแล้วแล้วก็บอกว่าเป็น SVT แต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูให้โตกว่านั้นคือดูไปให้ถึงเมคานิซึมเลยเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า pseudo S wave อยู่ pseudo S เนี่ยคือปกติแล้ว S wave มันควรจะเป็นเวฟที่มันแหลมๆเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการวิ่งผ่าน ventricle เหมือนกันแต่ว่า S อันนี้เนี่ยมันเหมือนมันมีความทู่ขึ้นมาซึ่งความทั่วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันก็คือ inverted P นั่นเองมันคือ P wave ที่เดิมทีมันควรจะส่งลงมาจาก SA node แล้วลงมาที่ AV node แต่ว่าในภาวะนี้เนี่ยมันเกิดการสร้างสัญญาณที่ AV node แล้วมันดันสร้างสัญญาณย้อนกลับไปทางนี้แทนในจังหวะเดียวกับที่มันลงไปข้างล่างคือสัญญาณมันเริ่มต้นจากที่ AV node แล้วมันเกิดส่งขึ้นข้างบนข้างล่างพร้อมกันพอดีทำให้มันทำให้ P wave กับ QRS มันซ้อนทับกันเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่า pseudo S wave แบบนี้อันนี้ก็คือโรคที่เราเรียกว่า AVNRT นะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากมี re-entry อยู่ภายในของ AV node นะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ AVNRT ก็มีหลายรูปแบบเนาะเป็นแบบtypical atypical AVNRT ก็ว่ากันไปลง slow ขึ้น fast อะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเอาง่ายๆสำหรับปี3ให้อ่าน PSVT ให้ออกให้ได้ก่อนหรือบางครั้งเราอาจจะต้องกลับไปดู EKG ตอนแรกอย่างอันนี้ก็คือ delta wave นะเดลต้าเวฟก็คือเกิดมาจากว่ามีบายพาสแท็กอันหนึ่งที่ทำให้ไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งลงมาทางนี้ได้มันจะมาซ้อนทับกับการวิ่งลงมาทางแท็กปกติทำให้มันมาถึงหัวใจเร็วลงมาถึงเวอร์ติเคิลเร็วขึ้นกว่าเดิมช่วง PI เดอะวอลก็จะสั้นลงเพราะว่ามันลงมาได้เร็วกว่าเดิมมันไม่มีคุณสมบัติสโลว์ดาวน์ของ AV node นะเราก็จะเห็นเป็นเดลต้าเวฟแบบนี้เห็นเดลต้าเวฟเห็น PR interval เล็กอย่างเงี้ยนะเราก็จะต้องนึกถึงซินโดรมนึงที่เรียกว่าวูฟพาร์กินสันไวท์ซินโดรมนะหรือ WPW ก็คือเป็นโรคที่มี bypass track อยู่ที่หัวใจห้องซ้ายด้าน lateral นะก็จะทำให้เห็นลักษณะเป็น typical delta wave แบบนี้ได้แต่ความจริงแล้วโรคที่เกิดจาก bypass track ก็มี bypass track อีกหลายรูปแบบมากนอกจากวูฟพาร์กินสันนะแค่ว่าอันนี้เป็นแบบคลาสสิกที่สุดแล้วทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า AVRT ก็คือเป็นวังวนเป็นเรียนที่กันระหว่าง AV node กับ bypass track วนไปวนมาเนี่ยนะฮะก็จะลักษณะก็จะเป็น SVT เหมือนกันคล้ายๆกันถ้าตาม incident แล้วปกติเราก็จะเจอ AVNRT บ่อยกว่า AVRT นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องของ supraventricular tachycardia
ต่อไปมาดูทางด้านของ irregular narrow complex tachycardia กันบ้างนะครับข้อ3นี้ชึบโอเคเริ่มจาก descriptive ก่อนนะครับอ่าน descriptive ก่อนจะได้ไม่หลงทางเนาะก็คือลักษณะในเป็น rate ประมาณเท่าไหร่ rate เนี่ยไม่ regular นะฮะสังเกตว่า QYS complex เนี่ยไม่ regularแต่ว่า P wave B เหมือนเป็น baseline สักอย่างหนึ่งที่มัน regular เรื่อยๆซึ่ง baseline ของอันนี้เนี่ย rate มันก็ประมาณ300เนาะคือ P หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย rate มัน300แต่ว่า QYS เนี่ย rate มันไม่แน่ไม่นอนเลยดูแบบ rate มีความ vary มากตั้งแต่ rate ประมาณ140ไปจนถึง rate แบบเร็วขึ้นมาหน่อยก็ช้าขึ้นมาหน่อยก็แบบเหลือ rate สัก70กว่าๆก็มีเหมือนกันนะฮะสลับไปสลับมาระหว่าง140กับ70แล้วแต่ช่วงก็คืออิเรกูลาร์นั่นแหละนะครับ P ตาม QYS หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ QYS ตาม P หรือเปล่าก็ QYS ลักษณะก็ดูเหมือนจะตาม P นะถ้าเราถือว่าไอ้คลื่นนี้คือ P นะลักษณะเป็น narrow complex จริงก็เราก็ดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเราถ้าเกิดว่าเราจำแพทเทิร์นได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเราเรียกว่า atrial flutter นะฮะไอ้คลื่นที่เหมือนเป็นเหมือนคลื่นทะเลเนี่ย A คือ atrial flutter หรือ AFL ที่เราเรียกกันนั่นเองแต่เราอ่าน descriptive ก่อนไม่ให้หลุดนะครับ axis ก็ปกติดี atrial flutter เนี่ยมันคือ1เป็น subset ของ tachycardia ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า multifocal เอ้ยไม่ใช่ที่เรียกว่าเป็น macro reentrant tachycardiaMacro Reentrant Atrial Tachycardia ที่ว่านี่ก็คือ Macro Reentrant หมายถึงเป็นวงจร Reentry ขนาดใหญ่นะฮะใหญ่ขนาดไหนก็คือเหมือนภาพตะกี้นี้ที่เราให้ดูเมื่อข้อที่แล้วนะครับว่าอันนี้คือ SVC IVC Crystal Terminalis SNO อยู่นี่นะครับแล้วบริเวณนี้เป็นลิ้นไตคัสปิดที่จะต่อไปที่ไรเวนทริเคิลต่อตรงนี้เป็นวงแหวน Annulusซึ่งเป็นไฟบัสทิชชูก็จะไม่นำไฟฟ้าเนาะมันจะมีบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่าคาร์โวไตคัสปิดอิทมัสก็คือเป็นเหมือนกับอิทมัสมันคือเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นช่องแคบอารมณ์นั้นอะเป็นช่องแคบช่องหนึ่งที่อยู่ตรงบริเวณระหว่างคาวัสก็คือเวนาคาวากับไตคัสปิดก็คือลิ้นตรงนี้มันก็คือเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยคาร์โวไตคัสปิดอิสมัสหรือเราย่อว่า CTI นะฮะภาพมันจะไม่เหมือนจริงมากขออภัยด้วยเอาเป็นว่ามันเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ระหว่าง2บริเวณที่เป็นเหมือนฉนวนทางวิ่งไฟฟ้าเนื่องจากว่าตรงเส้นเลือดเนี่ยเวนาคาวามันก็ไม่สามารถวิ่งได้นะฮะกระแสไฟฟ้าวิ่งไม่ได้มันก็วิ่งได้ทางพวก conducting tissue ที่อยู่ในเอทีมต่างๆแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนบริเวณที่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะสามารถวิ่งมาผ่านทางนี้ได้เพราะมันอยู่ระหว่างฉนวน2อันเนาะคือ annulus กับ IVC ดังนั้นแล้วเนี่ยไทคีคาเดียที่มันจะวิ่งเป็นวงใหญ่ๆมันก็จะเหมือนกับถูกพาให้มาอ้อมที่ CTI นี้บ่อยเป็นพิเศษนะฮะมันก็เกิดได้หลายรูปแบบมากเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาผ่านที่ตรง CTI นี่แหละเราก็จะเรียกว่าเป็น CTI dependent macroreentrant atrial tachycardia นะฮะเป็นบริเวณที่ถ้าเกิดว่าจะรักษาที่ฟัตเตอร์ก็สามารถมาจิ้มฟ้าตรงนี้ก็สามารถช่วยในการรักษาได้เหมือนกันแต่มันก็จะมีชนิดที่เป็น non CTI เหมือนกันไปวนบริเวณอื่นของเวนไรเอทเรียมก็เรื่องของมันนะฮะเอาเป็นว่าเราเห็นหน้าตาคร่าวๆของไรเอทเรียมฟัตเตอร์เนี่ยหน้าตามันเป็นการวนเป็นวูบออนเป็นวงกลมใหญ่ๆแบบนี้นะฮะจะต่างจากเอทเรียมฟิบริเลชันซึ่งเอทเรียมฟิบริเลชันเราจะเห็นว่ามันเป็นวงเล็กๆซึ่งจะอยู่รอบสตรัคเจอร์บางอันบ่อยเป็นพิเศษเช่นพวกรอบๆพาร์มอนารีเวนอย่างเงี้ยนะฮะจะค่อยลงรายละเอียดอีกทีตัวเอทเรียมฟัตเตอร์เองเนี่ยลักษณะที่เราเห็นมาเป็นฟัตเตอร์เวฟเนี่ยฟัตเตอร์เวฟที่เห็นว่าเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็มาจากการที่เราเนี่ยเหมือนกับเฝ้ามองดูกันเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเนี่ยเหมือนตอนที่เราเรียนฟิสิกส์เรื่องซิมเปิลฮาร์โมนิกเนาะถ้าเกิดว่าเรามองผ่านแกนของเส้นตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นคลื่นเหมือนไซน์เวฟอะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเหมือนตอนเรียนเรื่องพวกเพนดูลัมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีช่วงที่ x มันเป็นบวก x มันเป็นลบ y เป็นบวก y มันเป็นลบไปเรื่อยๆดูแล้วมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบที่เป็นไซน์เวฟแต่เราก็จะไม่สามารถเห็นไซน์เวฟได้ทุกแกนเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแกนแบบนี้แล้วเราระหว่างแกนแบบนี้ระหว่างแกนที่ตัดผ่านแบบนี้แกนแบบนี้บางอันก็จะสามารถเห็นเป็นคลื่นผ่านเป็นฟลัตเตอร์เวฟได้บางอันก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นฟลัตเตอร์เวฟบางอันก็อาจจะเห็นเป็นเส้นตรงไปเลยก็ได้ถ้ามันอยู่ในระนาบเดียวกันในแนวเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลัตเตอร์เวฟบางทีก็อาจจะเห็นไม่ชัดเลยก็ได้ในลีดใดๆก็ตามถ้าเกิดว่ามันเป็นสภาพที่มัน
ม่ได้อยู่ใน CTI ตามปกติคือปกติเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ตรง CTI เป็นหลุมมาตรฐานเนี่ยเราก็จะชอบเห็นว่ามันจะเป็น flutter wave ที่เห็นได้ในพวก lead 2 lead 3 lead AVF คือ infidel lead นะฮะก็จะเป็นหลีที่เห็นได้ชัดแต่บางอันมันก็อาจจะไม่เห็นอย่างนี้ก็มีฟัตเตอร์บางอันเรามองไม่เห็นได้ซ้ำเราบอกอาจจะมองไม่เห็นฟัตเตอร์เวฟแบบชัดๆเป็นลูกๆอย่างนี้ได้ซ้ำแต่ว่าเราก็จะสามารถใช้คำใบ้ได้ว่าวงจรของฟัตเตอร์เวฟเนี่ยมันมีเรทประมาณ300บีทต่อนาทีเอ้ย300บีทเออถูกแล้วประมาณ300นะฮะ280ถึง300ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเอวีโนดมันจะบล็อกไม่ให้มันผ่านไปความเร็วเกินแบบ200ถึง250อ่ะมันก็จะไม่ให้ผ่านเกินดีแล้วดังนั้นแล้วถ้า300มันผ่านไม่ได้มันก็ผ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวของอันนี้ก็คือผ่านไปได้แบบ150ลูกต่อนาทีก็คือเราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็น narrow complex tachycardia ที่เรทประมาณ150บีทต่อนาทีอันนี้เราก็จะต้องนึกถึงว่าถ้ามันประมาณ140 150ก็ต้องนึกถึงว่าเป็น atrial flutter 2ต่อ1คือมี flutter wave 2ลูกแล้วส่งลงมาเป็น QRS ได้1ลูกเนี่ยเรียกว่า flutter wave 2ต่อ1นะฮะถ้าเรทมันก็แตกต่างกันก็จะนึกถึง differential แตกต่างกันเช่นถ้าเป็นพวกSynaptac มันก็จะไม่เกิน180ประมาณนี้ถ้าเป็น AVNRT ก็จะสัก250 260กว่าถ้าเร็วกว่านั้นก็จะเป็น Reentry Circuit ขนาดเล็กลงไปกว่านั้นอีกนะฮะเช่นพวก Atrial Fibrillation ก็ขึ้นได้ถึง400 500พวกนี้ว่ากันไปแต่มันก็จะถูกจำกัดด้วย AV node นั่นแหละแค่ว่าเราดู Atrial Rate แล้วเราก็จะสามารถกะคร่าวๆได้เหมือนกันนะครับคือต้องดูทั้ง Atrial ทั้ง Ventricle Rate ด้วยเราจะเหมารวมว่าทุกๆ1 Atrial กลายเป็น1 Ventricle ไม่ได้ก็เมื่อกี้นี้มีตัวอย่างให้ดูหลายอันแล้วว่าบางอันมันไม่ได้เป็นการคอนดักกันแบบ1ต่อ1เนื่องจาก AV node มันก็มีขีดจำกัดของมันแล้วบางครั้งไฟฟ้ามันวิ่งผ่านถึงกันไม่ได้ระหว่าง Atrial กับ Ventricle นะฮะดังนั้นเราก็ต้องใช้หลัก PQ3R นะฮะก็จะไม่หลุดโอเคอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการดู flutter wave นะดังนั้นข้อนี้เราก็จะบอกว่าเป็น Atrial flutter with variable block คืออย่างที่ว่าบล็อกเนี่ยมันมีความหลากหลายได้ว่ามันอาจจะบล็อกแบบว่าเป็น2ต่อ1ตลอดไป3ต่อ1ตลอดไป4ต่อ1ตลอดไปก็ได้หรืออาจจะมี variable ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติของ AV node ตอนนั้นมันอาจจะเกิดแบบ injury บางอย่างที่ทำให้มันกลายเป็น variable block ก็เป็นไปได้นะฮะดังนั้นแล้วอันนี้เราก็จะบอกว่าเป็น atrial flutter with variable block ก็จะวินิจฉัยได้ประมาณนี้นะฮะมาดูอีกอันนึงกันบ้างอันนี้คือคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะฮะพอเป็นริทึมที่ทุกคนเห็นแล้วน่าจะแอบนึกในใจไว้แล้วมันคืออะไรคีย์เวิร์ดคือคำว่า irregularly irregular นั่นเองนะฮะคือลักษณะเนี่ยเห็นว่ามันไม่ irregular นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ไม่ irregular ว่าเราเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเช่นเราอาจจะบอกว่าการตบมือแบบนี้1 2 3 4 5อันนี้เป็น regularly irregular แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตบมือแบบนี้ล่ะ1 2 1 1 2 1 2 1 2 1เงี้ยฮะมันก็ไม่เรกูล่านะมันมีบีทที่เร็วบีทที่ช้าแต่เราก็พอจะเดาแพทเทิร์นมันได้ว่ามันจะมาเป็นกรุ๊ปแบบนี้มันจะมาเป็นชุดแบบนี้แต่ว่าสำหรับอิเล็กกูล่าหรืออิเล็กกูล่าเนี่ยฮะมันเหมือนให้เด็กประถมไปตีกลองอ่ะมันก็ตีมั่วแบบไม่มีจังหวะเราก็จะเรียกแพทเทิร์นแบบนี้ว่าอิเล็กกูล่าหรืออิเล็กกูล่านั่นแหละไม่รู้ว่าบีทต่อไปมันจะมาเท่าไหร่ RI interval ไม่มีความชัดเจนเลยไม่มีความแน่นอนของมันเลยเราก็จะนึกถึงอยู่ไม่กี่โรคนะฮะก็คือเช่น multifocal atrial tachycardia ที่พูดไปสักทีนี้กับอีกโรคนึงที่เราเจอได้บ่อยกว่ามากๆก็คือ atrial fibrillation นั่นเองอันนั้นก็จะแยกกันที่ว่าเห็น P wave หรือเปล่าถ้าเป็น multifocal ก็ต้องเห็นเป็น P wave ชัดเจนนะฮะเห็นเป็น P wave ชัดเจนอย่างน้อย3แบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น atrial fibrillation เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็น P wave เลยเนื่องจากว่าคงกลไกของ atrial fibrillation นะฮะมันเป็นกลไกที่เกิดเป็น reentrant micro reentrantเป็นเรียนที่เซอร์กิตขนาดเล็กไม่ได้เป็นขนาดใหญ่วงบะเอ็กเหมือนเอเทียลฟัตเตอร์นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเป็นการคอนแทคชันของ P ของเอเทียมแบบที่มันเกิดขึ้นมาเป็น P wave ได้คือต้องอย่าลืมว่า P wave เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการคอนแทคชันของไรเอเทียมกับเลฟเอเทียมพร้อมๆรวมกันแล้วคลื่นมันมาซ้อนทับกันกลายเป็นคลื่นเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะกลายเป็นว่าต่างรีเจียนกันในเอเทียมมันก็หมุนมันก็บีบแค่เฉพาะตอนที่วงใกล้ๆมันเท่านั้นนะมันก็ไม่มีทางที่มันจะรวมขึ้นมาเป็นคลื่นลูกใหญ่ได้มันก็เลยจะเห็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า fibrillation wave นั่นเองบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเห็นสเปกกระดาษไม่ชัดเจนเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นแบบเรียบไปเลยก็ได้ไม่ได้เห็นเป็น fibrillation wave ก็ได้ถ้าเป็นแบบ fine AF มากๆแบบมีเรียนแทสกิตเยอะๆมากๆมันก็ไม่รวมเป็นคลื่นเลยก็ได้ถ้ามันยังรวมเป็นคลื่นน้อยอยู่ก็จะเรียกว่าเป็น coarse AF เป็น AF หยาบที่คลื่นมันยังพอจะรวมตัวกันได้แบบหยาบๆนะฮะไม่ได้ถูกซอยละเอียดขนาดนั้นประมาณนี้ AF เนี่ยเราก็จะแยก
ได้หลายอย่างเนาะก็แยกตามเรทก็ได้เช่นแบบ AF ที่มี slow heart rate AF ที่เป็น normal heart rate ก็ได้หรือว่า AF ที่เป็น rapid heart rate คือเป็น AF ที่เป็น tachycardia เราก็จะมีศัพท์เฉพาะอยู่เราเรียกว่า AF with RVR นะฮะ RVR ก็คือ rapid ventricular response นั่นเองคือ ventricular response มันจะมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของ AV node ในตอนนั้นๆด้วยว่าในบรรดาคลื่น fibrillation wave มากมายมหาศาลที่มันถูกส่งมาที่ AV node เนี่ยมันจะกรองให้ลงไปทาง HIS-PERKINJ ได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ AV node ณขณะนั้นนั่นเองนะครับสำหรับใน AF เนี่ยอาการที่เราจะต้องนึกถึงก็คือเป็นแบบใจสั่นแบบระยะสั้นๆหรือยาวๆก็ได้บางครั้งคือโรคที่จะกระตุ้นให้เกิด AF ได้ก็มีมากมายมหาศาลเลยแบบว่าเป็นอาการป่วยแบบเฉียบพลันขึ้นราหัวใจขัดและเฉียบพลันก็ทำให้เกิด AF ได้หรือว่าจะเป็น AF ที่เกิดจากระยะยาวๆเช่นหัวใจห้อง left atrium เนี่ยได้รับความเสียหายระยะยาวมีแบบ hypertension มีความเสียหายต่อหัวใจอื่นๆได้รับแอลกอฮอล์นอนหลับไม่เพียงพอขาดออกซิเจนอะไรพวกเนี้ยฮะมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยหรือบางคนเขาก็เรียกว่า AF เนี่ยเป็นโรคมะเร็งหัวใจด้วยซ้ำเป็นเหมือนกับโรคที่มันค่อยๆทำให้หัวใจมันพังไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเฉียบพลันทันใดเหมือนกับพวก ACS นะฮะ AF อันตรายของมันก็คือ1มันทำให้เกิด heart failure ได้ก็คือมันทำให้การทำงานของ left atrium เนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันสูญเสียสิ่งที่เรียกว่า atrial kick ไปปกติแล้วเวลาที่เลือดใน atrium เนี่ยมันจะสูบลงไปที่ ventricle เนี่ย2ใน3มันจะลงไปแบบ passive คือเกิดจากการคลายแบบ isovolumetric relaxation ก่อนแล้วมันถึงจะเปิดลิ้นให้เลือดไหลลงไปได้ประมาณ2ใน3ส่วนอีก1ใน3เนี่ยมันจะต้องใช้ atrial kick ก็คือเป็นการบีบของ atrium ในการเตะเลือดให้ลงไปใน ventricle ให้ได้เพราะว่ามันจะมีจุดที่มันไม่สามารถลงแบบ passive ได้แล้วคือความดันข้างล่างมันเยอะแล้วนั่นแหละมันก็จะต้องใช้แรงบีบของเอเทียมซึ่งการที่มันเป็นเอเทียลฟิบริเลชันเนี่ยมันทำให้แรงขีดพวกนั้นมันลดลงมากๆจนถึงขั้นที่แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำดังนั้นแล้วมันก็จะทำให้คาเด็กเอาคูณมันลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเป็นคนที่สตรัคเจอร์หัวใจไม่ดีอยู่แล้วหรือมีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยการมีเอเอฟอยู่แล้วก็จะทำให้เกิดภาวะแบบเป็นหัวใจวายสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอได้นะฮะคือเหมือนเสียเลือดเสียคาเด็กเอาคูณเสียสโตวอลูมไปหนึ่งในสามที่มันควรจะลงมาได้มันก็ลงมาได้น้อยลงหรือลงมาไม่ได้เลยนะฮะก็ทำให้เกิดหรือว่าทำให้ภาวะเอฮาร์ดเฟลเลียมันรุนแรงขึ้นได้กับอีกภาวะหนึ่งที่อันตรายก็คือภาวะของการเกิดเอมโบลิซึมเป็นอาร์เทเรียลเอมโบลิซึมที่อยู่ด้านในของตัวห้อง LA เองเนื่องจากว่า LA เองเนี่ยเวลาที่มันมีเอทริลคิกเนี่ยคือเลือดมันก็จะถูกพร้อมใจสามัคคีกันถีบลงไปผ่านทางไมทรัลวาล์วเนาะลงไปที่ LV แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการบีบแบบเลาะเยอะแยะบีบคนละนิดคนละหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการวนของเลือดเป็นเทอร์บูเลนต์โฟลว์นะฮะเป็นเทอร์บูเลนต์อยู่ด้านในของหัวใจห้อง LA แล้วเวลาที่มันเกิดเทอร์บูเลนต์ขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันเริ่มเกิดบัตสแตซิสนั่นแหละก็คือมันไหลวนไปวนมาหรือไม่ไหลเลยก็จะทำให้มันเริ่มเกิดบัตสแตซิสซึ่งก็เป็น1ใน3ของ Virtual Triad ซึ่งก็คือทำให้เกิดการคลอตของเลือดมาสะสมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายก็จะกลายเป็นเอโบลายอยู่บนผนังเป็นมูรอลเอมโบไลซึ่งถ้าวันดีคือดีเอมโบไลพวกนี้มันหลุดออกไปมันก็จะเข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปในแอร์เทเรียลซิสเต็มแล้วถ้ามันวิ่งขึ้นสมองก็คือสโตรกเลยนะฮะถ้ามันไปอวัยวะอื่นก็จะไปแบบเป็นออมโบซิสอินฟาร์กชันเกิด MI ก็ยังได้เลยนะดังนั้นแล้วภาวะ AF ระยะยาวนี่คือเป็นอันตรายมากโอกาสที่จะเกิดเอมโบลิซึมโอกาสที่จะเกิดสโตรกก็จะเยอะมากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยการดูแลรักษา AF เวลาที่เราวินิจฉัยได้แล้วคือเราเจออย่างนี้เนี่ยเราก็ดูว่าเราจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคือ AF เนี่ยมันก็จะมีเบอร์เดนที่เป็นเรื่องของอาการแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวนะฮะเราก็จะต้องให้การรักษาทั้งสองอย่างรวมกันไปนั่นเองสมมติจะเป็น AF อย่างนี้การรักษาอย่างแรกเองเนี่ยก็คือเราจะต้องไปรักษาคอนโทรลเรทหรือริทึมก่อนก็คือทำให้ปกติแล้วภาระของ AF เนี่ยมันมาจากการที่เรทมันเร็วเกินไปมันทำให้เกิดอาการใจสั่นแล้วก็อาการอย่างอื่นที่ตามมากับใจสั่นแบบพวกรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระในชีวิตอะคนเราแค่หัวใจกระตุกแค่ครั้งเดียวเรารู้สึกกังวลเลยถ้ามันเป็นคนที่เป็น AF แล้วมันก็ยิ่งกังวลมากๆเข้าไปใหญ่กระตุกทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันภาวะใจสั่นแล้วก็อาการอื่นๆที่มันจะตามมาได้มันก็จะต้องมีการควบคุมอาการโดยมันก็จะมียา2กลุ่มที่สามารถใช้ในการควบคุมได้ไม่ให้มันใจสั่นน้อยลงก็คือยากลุ่มแรกก็คือยากลุ่มRate Control ก็คือควบคุมที่ AV Node ทำให้ต่อให้ที่ข้างบนมันจะสร้างสัญญาณมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้า AV Node มันคอนดักได้ช้าลง Ventricular Rate มันก็ลดลง Rate Control ก็จะเป็นยาแก๊งเดียวกับที่เราใช้รักษา SVD ตะกี้เนี่ยพวก Beta Blocker พวก Verapamil Diltiazem
หรือว่ายาอีกตัวนึงที่เด่นก็คือไดจ็อกซินเองนะที่เราเอามารักษา AF ได้ก็จะใช้ในการเลนคอนโทรลได้ดีนะครับยา3กลุ่มนี้กับยาอีกกลุ่มนึงที่เราไม่ได้ไปควบคุมเรทเราไม่ได้ไปควบคุมที่ AV node แต่เราไปควบคุมที่ตรงเนื้อของเอเทียมที่มันกำลังเกิด AF โดยตรงเลยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้ามันทำให้การวิ่งทางไฟฟ้ามันช้าลงหรือเปลี่ยนแปลงไปทำให้ลูปเรียนทรีเดิมที่มันเป็นไมโครเรียนทรีอยู่ภายในของเลฟเอเทียมเนี่ยมันลดลงไปหรือว่าหายไปเลยนะฮะคืออย่าลืมว่าสุดท้ายเรียนทรีมันก็มีจุดอ่อนเดียวกันคือเราสโลว์มันให้ได้เราเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมันให้ได้เดี๋ยวมันก็โดนตัดจบไปเองถ้าตามใดก็ตามที่เรายังให้ยาอยู่มันก็สามารถจัดการตรงนั้นได้เราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่าเป็นริทึมคอนโทรลนะฮะริทึมคอนโทรลเองก็คือจะใช้ยาในคลาส1หรือคลาส3นะก็คืออย่างในคลาส3เองก็คืออะมิโอดาโรนที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อคอดาโรนนะฮะอะมิโอดาโรนก็เป็นตัวยาแอนตี้อาริทมิกที่บล็อกได้เยอะแยะมากบล็อกเคชแนลก็ได้บล็อกโซเดียมชแนลบล็อกแคลเซียมชแนลก็ได้แต่ข้อควรระวังก็คือมันจะมีไซด์เอฟเฟคพวกที่เป็น QT prolongation แล้วก็ไซด์เอฟเฟคอื่นๆที่เกี่ยวกับไอโอดีนที่อยู่ด้านในอะมิโอดาโรนนะฮะ IO มันมีคำว่า IO นี่ก็คือไอโอดีนนั่นแหละไอโอดีนมันก็จะอาจจะไปส่งผลต่อพวกต่อมไทรอยหรือว่าไปส่งผลต่อปอดทำให้เกิด pulmonary fibrosis ได้นะครับอะมิโอดาโรนก็เป็นยาที่ต้องระวังถ้าจะใช้ระยะยาวแต่ก็มีประสิทธิภาพมากในการรักษาทั้ง atrial fibrillation แล้วก็ atrial flutter ด้วยคือใช้หลักการเดียวกันเลยนะฮะการรักษา AF กับ atrial flutter ก็คือไปถ้าไม่ไปเบรกที่ตรง AV node ก็ไปทำให้แก้ไข substrate ทำให้ความเร็วในการนำไฟฟ้าของพวก atrial muscle เนี่ยที่มันนำไฟฟ้าเนี่ยมันช้าลงให้ได้นะฮะไอเดียเดียวกันนอกจากอะมิโอดาโรนแล้วอาจจะมียาตัวอื่นอีกเช่นพวกยาที่กลุ่ม1นะฮะไอบูลิไทยาชื่อแปลกโรดินาโนนโพรเฟฟอลชื่อพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันไม่ได้ต้องไปสนใจมันมากเพราะว่ามันเป็นยาที่ในไทยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่ถ้าในไทยเราก็มีแค่2ออปชันคือถ้าไม่อะมิโอดาโรนก็ไปคาร์ดิโอเวิร์ดเลยหรือไม่ก็คาร์ดิโอเวิร์ดเลยไปเปลี่ยนริทึมมันให้กลับมาเป็นริทึมปกติแต่ว่าการใช้อะมิโอดาโรนหรือว่าคลาส1แอนตี้อาริทมิกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเคมีคอลคาร์ดิโอเวอร์ชันนะคือการคาร์ดิโอเวอร์โดยใช้ยาก่อนไม่ได้ใช้การช็อคไฟฟ้าก่อนนะฮะอันนี้ก็คือการแก้ไขอาการก็คือเรทคอนโทรลริทึมคอนโทรลอาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งมันก็จะมีแบบในการเลือกที่ต่างกันไปนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวใจยังพอที่จะสามารถรีเวิร์สกลับมาให้มันดีๆได้เราก็ยังอยากจะใช้ริทึมคอนโทรลอยู่เพราะว่าริทึมคอนโทรลเนี่ยมันก็คือแก้ไขที่ต้นเหตุเลยคือแก้ไขที่เอเทียมเลยในขณะที่เรทคอนโทรลเหมือนแก้ที่ปลายเหตุคือให้เวนทิเคิลมันเต้นน้อยๆแต่เอเทียมมันก็ยังเต้นเป็นรูปแบบฟิบริเลตของมันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นริทึมคอนโทรลเราก็จะใช้ในคนที่normal structural normal heart อายุน้อยๆเป็นครั้งแรกเป็นสั้นๆ comorbidity โรคประจำตัวน้อยๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะใช้ริทึมคอนโทรลก่อนส่วนถ้าเกิดว่าอาการซีเวียร์มากๆเป็นคนแก่อะไรอย่างนี้หรือว่าหัวใจมันค่อนข้างเจ๊งอยู่แล้วยาพวกเรทคอนโทรลก็จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับพวกนี้ก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้เองก็ยังต้องมีการป้องกันเอมโบลิซึมด้วยป้องกันการเกิดสโตรกโดยเราก็จะต้องไปชั่งกับน้ำหนักของการเกิดบลีดดิ้งเพราะว่ามันก็เป็นดาบสองคมกันเสมอนะฮะพวกยาอะไรก็ตามแอนตี้คอยกูแลนต์แอนตี้ทรอมโบติกพวกนี้ระหว่างริสของการบีตติ้งกับริสของการเกิดเอมโบลิซึมซึ่งมันเดี๋ยวนี้ก็มีสกอร์หลายอันมากที่เราใช้ในการที่จะดูว่าความเสี่ยงมันสูงหรือต่ำนะฮะอย่างสกอร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็คือชาร์ดวาสนั่นเองแต่ว่าในระดับพีคลินิกก็แค่รู้ไว้ว่ามันมีสกอร์นี่ละกันมันก็จะเป็นสกอร์ที่ไว้ประเมินว่าในคนนี้เนี่ยที่เป็น atrial fibrillation มีโอกาสที่จะเกิดสโตรกมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเกิดโอกาสเยอะสกอร์ก็ยิ่งเยอะนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่แบบ0ถึง9อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับตัวชาร์ดวาสกอร์มันก็จะมีรายละเอียดไปในการคำนวณเช่นถ้า0ถึง1ถ้าก็พิจารณายังไม่ต้องให้ก็ได้ถ้า1ถึง2ก็อาจจะต้องเริ่มให้ขึ้นอยู่กับเพศนะเพศชายเพศหญิงเพศหญิงก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเอมโบลิซึมมากกว่าเพศชายอยู่แล้วก็เพราะว่าพวกฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพวกทรอมโบเอมโบลิกอีเวนต์ในตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะพวกรายละเอียดพวกของการเอมโบลิซึมพวกนี้ทุกวันนี้ก็มีใช้ทั้งยาพวกวอร์ฟารินแล้วก็ยาพวกที่เป็นโนแอคก็คือยากลุ่มใหม่ๆที่ไม่ใช่วอร์ฟารินนะฮะพวกที่เป็นดาบิกาแทนอะไรอย่างงี้อิดอกซาแบนอะพิกซาแบนหรือวาร็อกซาแบนยา2กลุ่มนี้ระหว่าง VKA หรือ VKA ก็คือตัววอร์ฟารินนะฮะกับพวกโนแอคก็คือยากลุ่มใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่พวกนี้ค่อยไปเรียนรู้ในระดับชั้นคลินิกหรือว่าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าถึงจุดนี้เราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายยาอะไรบ้างในไทยก็มีการนำมาใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องรู้ไว้ว่าเรื่องการประเมินเอมโบลิซึมริสบลีดดิ้งริสพวกนี้สำคัญ
สุดท้ายในการรักษา IF ก็คือรักษา underlying disease ต่างๆพวกโรคหัวใจที่เป็นอยู่หรือว่าพวกปัจจัยเสี่ยงอื่นๆปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นพวกการนอนหลับไม่เพียงพอการออกกำลังกายหักโหมเกินไปภาวะความดันสูงการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ AF มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้หมดเลยนะฮะดังนั้นเราก็ต้องไปให้ความสำคัญในการรักษาอนาคต AF อ่ะมันจะเป็นโรคหัวใจที่เจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างในทุกวันนี้มันก็คือโรคอาริทเมียที่เจอบ่อยที่สุดในบรรดาทุกๆอาริทเมียแล้วแล้วในอนาคตไอ้โรคมะเร็งไฟฟ้าเนี่ยฮะอิเล็กทริคอลแคนเซอร์AF เนี่ยมันจะเจอแบบในประชากรเยอะมากเพราะว่าประชากรกลุ่มสูงอายุก็จะมีความเสี่ยง AF สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นก็ต้องเป็นโรคที่เรารู้จักหลักการในการ treat ให้ได้เพราะว่ามันก็จะช่วยในคุณภาพชีวิตแล้วก็ป้องกันไม่ให้เขาเป็น stroke มาหาเราด้วยถ้าเป็น stroke มาแล้วจะมาป้องกันอะไรมันก็อาจจะช้าไปแล้วนะก็จะประมาณนี้สำหรับการอ่าน irregular narrow complex tachycardia เนาะตัวสำคัญก็คือ atrial flutter with variable blockatrial fibrillation แล้วก็ multifocal atrial tachycardia ที่ลงรายละเอียดไปแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ supraventricular tachycardia หรือ narrow complex tachycardia ถ้าใน PCD เราจะเอา2เทอมนี้มาปนๆกันก็ได้มันก็ไม่ค่อยมีกรณียกเว้นมากนะฮะก็สำหรับช่วงแรกเราก็ขอเบรกไว้ที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าจริงๆเนื้อหามันมีเยอะมากเราค่อยๆเล่าไปกันแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพรวมว่าเราเรียนในทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรไม่ได้สังเกตว่าทุกๆอันเนี่ยเราเน้นพูดถึงเรื่องของการ diagnosis การ treatment ทั้งระยะสั้นระยะยาวมากนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้อ่าน EKG เป็นเพื่อที่จะไปตอบปัญหาเกมโชว์หรือเป็นเทพ EKG อะไรพวกนี้พวกนี้มัน overrate ไปมากสุดท้ายอ่าน EKG ได้หรือไม่ได้มันต้องการทักษะแค่พื้นฐานมากๆในการที่จะให้รู้ว่าเราจะทำอะไรในสเต็ปต่อไปแล้วเราจะไปทำอะไรอื่นไปเจาะเลือดไปซักประวัติตรวจร่างกายอะไรอื่นมันก็เป็นเรื่องของเราเราก็เอาพวกนั้นมาช่วยได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องรักษาคนไข้ที่อยู่ในแผ่นกระดาษ EKG เท่านั้นนะคนไข้เรามีตัวตนอยู่ในอีกหลายๆมิติในอีกหลายๆ investigation อีกหลายๆอย่างมากมายที่มากกว่าแค่ EKG อย่างเดียวก็เพราะว่าข้อสอบมันก็จะออกประมาณนี้ด้วยเนี่ยแหละฮะให้รู้จักหลักการให้รู้จักยาที่จะใช้ในการรักษาอาริทเมียแต่ละชนิดไว้นะฮะอย่างวันนี้ก็คือให้เห็นเลยว่าคลาสแต่ละคลาสที่มันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างคลาส1คลาส3เนี่ยก็จะมีความสำคัญในการรักษาพวกเนี้ยฮะ atrial fibrillation atrial flutter แล้วก็ต่อไปก็จะไปแก้ไขรักษา ventricular tachycardia ได้ด้วยส่วนคลาส2คลาส4ที่เป็น AV node blocking agent กับไป slow down beta blocker ไป slow down พวก sympathetic นะฮะก็จะมีบทบาทในการป้องกัน SVT เป็นหลักแต่ว่าใน VT ก็จะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าสัญญาณมันเริ่มต้นจากข้างล่างนะฮะมันไม่ได้เป็นสัญญาณที่เริ่มต้นมาจาก supraventricular AV node มันก็จะ bypass โดน bypass ไปนะครับส่วนคลาส5เองอะดีโนซีนก็ได้เห็นบทบาทไปแล้วว่าใช้ในการรักษาพวกซุปเปอร์เวนติคูล่าไทคิคาเดียแล้วก็ถ้าเกิดว่าในพวกที่เป็นเวนติคูล่าไทคิคาเดียจริงๆก็สามารถใช้อะดีโนซีนได้เหมือนกันเพราะว่า Y complex เองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าบางอันมันก็เป็น SVT ที่มีบันเดิลบาร์บ็อกหรือว่ามีbypass track ก็อาจจะสามารถที่จะตัดวงจรตรงนั้นได้อะดีโนซีนก็ได้คือลองไปมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันก็จะมีบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะใช้อะดีโนซีนได้เลยก็คือเป็นirregular Y complex tachycardia ซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูในตอนต่อไปว่ามันอันตรายมากถึงขั้นติดคุกถึงขั้นคนไข้ตายได้เลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของยาแล้วก็การอ่านอาริทเมียง่ายๆพื้นฐานสำหรับปี3ให้รู้จักวิธีการรักษาให้รู้จักวิธีการไดแอคให้รู้จักวิธีการอ่านเป็นระบบเอาไว้ส่วนอะไรที่มันลึกๆแบบพวกเมคานิซึมหรือไปอ่านเปเปอร์พวกนี้ก็ลองไปหากันเอาเองนะฮะวันนี้ก็เน้นพื้นฐานไว้ก่อนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับพาร์ทต่อไปเราก็จะกลับมาในเร็วๆนี้แล้วเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องของอาริทเมียกลุ่มที่เป็น Y complex tachycardia ventricular tachycardia ventricular fibrillation แล้วก็พูดถึง bradycardia รูปแบบต่างๆด้วยนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับการ EKG นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าลืมสั่งสมความรู้สั่งสมประสบการณ์เยอะๆนะครับ EKG จำไว้ว่าไม่ใช่กีฬาของผู้ชมมันเป็นกีฬาของผู้เล่นถ้าไม่เล่นก็ไม่เก่งนะครับต้องยอมโดนเจ็บตัวบ้างยอมโดนวิจารณ์บ้างว่าคิดตรงนี้ไม่ได้คิดตรงนั้นไม่ได้แล้วเราก็จะคิดได้นั่นเองนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทหนึ่งของการเรียนรู้เบสิกอาริทเมียไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ